สวัสดีครับทุกท่านเข้ามาแล้วนะครับ เป็นยังไงบ้างวันนี้วันอังคารเช่นเคยนะครับตอนต้นไลฟ์ครูมาถึงครูก็มักจะถามนักเรียนที่เข้าห้องคนแรกๆนะครับว่าท่านดูจากเขตไหนในกรุงเทพจังหวัดไหนในประเทศไทยหรือประเทศไหนในโลกนะครับและที่ที่ท่านดูอยู่สัญญาณภาพหรือเสียงชัดไหมนะครับครูอยากรู้จักนักเรียนทุกท่านนะครับระหว่างรอนักเรียนเข้าห้องครูก็ทวนปฏิทินเพจนิดหน่อยนะเหมือนเป็นการตั้งเป้าของตัวครูเองทบทวนปฏิทินของครูเองเพจดร.นัทนะครับตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2556โดยการตั้งใจทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ทำต่อไปถึงรัชกาลปัจจุบันนะด้วยการบริการให้ความรู้ประชาชนในเรื่องที่ครูสนใจการพัฒนาตัวเองนะก็จะเป็นเรื่องสติเรื่องสมองจิตวิทยาอะไรทำนองนี้นะครับสุขภาพอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็บางทีก็จะเอาเรื่องข่าวเรื่องอะไรมาคุยบ้างโดยจะแถมบริบทในเรื่องที่ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากข่าวเพื่อที่เอามาใช้ในการพัฒนาตัวเองได้อะไรทำนองนี้นะครับช่วงนี้ครูมาไลฟ์เรื่องเกี่ยวกับสมองกับสติอะไรเยอะนะเฉพาะช่วงโควิดนี้ก็มักจะพยายามหมุนว่าเนื้อหาอะไรได้ที่เราจะเหมือนก็เป็นนะบริการให้ความรู้ประชาชนในงานที่ว่าอยู่บ้านพัฒนาตัวเองหาความรู้ไปเพื่อความสุขความสำเร็จคือเราก็พูดง่ายๆเหมือนหยอดกระปุกนะเตรียมตัวไว้พอสถานการณ์มันเริ่มอยู่ตัวขึ้นดีขึ้นเนี่ยเราก็จะมีชุดความรู้ใหม่ทักษะใหม่ที่เราได้ฝึกได้ทำกันในช่วงที่ปิด work from home เนี่ยนะเอากลับไปต่อยอดกันต่อได้นะตอนต้นไลฟ์ครูก็มักจะถามทุกท่านให้ตั้งเป้ากันนะครับว่าวันนี้อยากได้อะไรนะอยากได้อะไรจากอยากได้เรียนรู้อะไรอยากได้อะไรจากไลฟ์นี้ไปและท้ายชั่วโมงครูจะให้ท่านตอบตัวเองครั้งหนึ่งว่าวันนี้ท่านได้อะไรไปนะถ้าท่านตั้งโปรแกรมสมองไว้งี้ทุกครั้งที่ท่านจะเรียนอะไรใหม่ๆอ่านหนังสือเล่มใหม่หรือต้องตัดอ่านเอกสารงานอะไรที่มันยากๆนะสมองท่านจะเข้าถึงข้อมูลเข้าใจข้อมูลเก็บประเด็นข้อมูลต่างๆที่จะเป็นท่านเนี้ยง่ายขึ้นนะเป็นการตั้งโปรแกรมสมองเอาไว้ก่อนนะระหว่างนี้ครูทักนักเรียนที่เข้ามาใหม่ก่อนนะครับช่วงนี้ท่านสวัสดีครับวันนี้มาคนแรกเลยนะขอบคุณที่พักหลังมาทุกวันเลยนะครับคุณพงษ์พันธ์สวัสดีครับขอบคุณที่แวะเข้ามานะครับเห็นชื่อเหมือนกันวันเก่าแต่ไม่ได้เข้ามาทักนะคุณคันเนี่ยสวัสดีครับพี่แตนแล้วยังมาแล้วสวัสดีครับคุณสุธิดามาแล้วสวัสดีครับคุณกั้งโอ้หัวหน้าห้องไม่ได้มานานหลายวันเลยงานยุ่งใช่ไหมครูคิดถึงนะนักเรียนร่วมห้องก็คิดถึงคุณกั้งไม่มาช่วยจดนะครับเดี๋ยวนะครับคุณศาสนีสวัสดีครับขอบคุณที่มาทุกวันเลยนะคุณกลางบอกวันนี้จะรู้นิ้วตอนขยับพิมพ์อนุโมทนานะตั้งเป้าว่าจะตั้งสตินะมีสติอยู่กับฐานกายตอนพิมพ์คอมเมนต์นะไอ้เมื่อกี้คอมเมนต์เมื่อกี้ที่พิมพ์มารู้ตัวหรือเปล่าไม่รู้สติหรือเปล่าคุณสุภัทราสวัสดีครับคุณสมจิตสวัสดีครับคุณธนกฤตมาแล้วสวัสดีครับคุณออฟบอกอดมาคนแรกก็เป็นไรนะมายังไงก็มาทันนะคุณอารณีสวัสดีครับพักหลังเจอกันทุกวันเลยนะขอบคุณนะครับเข้าเรื่องของเราเลยนะก่อนอื่นนะจริงๆแล้วเล่มนี้ครับครูโทษนิดนึงนะเนื้อหาส่วนใหญ่แปะโพสต์อินที่สรุปเนื้อหาจะพูดวันนี้อยู่เล่มนี้เลยเนื้อหาส่วนใหญ่มาจะเล่มนี้นะคือหลอกสมองนะให้ลองคิดกลับด้านคิดกลับด้านเพื่อความสำเร็จนะเดี๋ยวนะครับคุณธนกฤตจะช่วยรุ่นน้องนะอาจจะติวเขาเหลือเขาเรียนกฎหมายคุณธนกฤตไม่รู้ก็ต้องสอบชีวะหรือเปล่านะในห้องนี้ก่อนอื่นนะครูจะอนุญาตนะครับคุณกลางกำลังหัดโปรแกรมวาด 3D มิน่าหน่อยยุ่งนะโอเคคุณจินนี่สวัสดีครับก่อนอื่นนะเนื่องจากช่วงโควิดเนี่ยครูอยากจะเชิญชวนทุกท่านทำสองอย่างนะชวนทำอย่างหนึ่งแล้วก็อาจจะขอให้ช่วยแล้วก็เปิดโอกาสทำอย่างหนึ่งเปิดโอกาสก่อนก็คือว่าเราจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้ได้เต็มที่สุดในช่วงโควิดนะครับเหมือนที่ในหลวงรัชกาลที่9ตรัสว่าสังคมไทยประเทศไทยจะอยู่รอดได้เพราะคนไทยยังให้กันอยู่ครูอนุญาตให้ทุกท่านนะครับจะเป็นของท่านเองหรือของญาติโยมเพื่อนสนิทเพื่อนโรงเรียนเก่าเลยก็แล้วแต่นะที่เขากำลังเดือดร้อนช่วงโควิดแล้วเขาเกิดขายของออนไลน์ทำอาหารทำขนมหรืออะไรทำนองนี้สินค้าออนไลน์แบบอนุญาตให้ฝากร้านในช่วงคอมเมนต์ของไลฟ์ครูได้ทุกครั้งนะครับครูอนุญาตนะแล้วก็แต่ขอให้พอหอมปากหอมคอนะก็คือไปคุยรายละเอียดต่อรองราคาอะไรกันอินบ็อกซ์กันเองแต่ครูอนุญาตให้ช่วยกันนะมาบอกต่อกันเราจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันที่1แล้วก็แต่ขอไม่เป็นของผิดกฎหมายแล้วก็ผิดศีลธรรมนะครับอันที่2ก็คือว่าครูอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับบอกก่อนตอนต้นไลฟ์คนยังอยู่เยอะๆนะวันนี้คนดูต้นไลฟ์ยังเยอะหน่อยรีบชิงบอกอยากจะเชิญชวนทุกท่านช่วยกันเพิ่มพลังบวกทำความดีก็สู่สังคมไทยนะครับเพื่อนะทำให้คนส่วนใหญ่มีกำลังใจมีความหวังว่าเมืองไทยคนเรายังให้กันอยู่นะเราจะได้ประเทศเราจะได้รอดได้เหมือนในหลวงรัชกาลที่9ฝากไว้นะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำอะไรได้จากบ้านเราลุกๆมาขึ้นมาช่วยกันทำนะครับมอบพลังบวกกลับไปให้ในสังคมไทยกันนะคิดดีพูดดีทำดีในบริบทที่ท่านทำได้นะถ้าท่านมีความเข้าใจพื้นฐานพุทธศาสนาก็นึกถึงเรื่องการสร้างกุศลก็ได้ครับทานศีลภาวนาทำอะไรเพื่อช่วยเหลือสังคมประเทศชาติเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินนะถ้าท่านนึกไม่ออกหรือไม่ได้อยู่ในสภาพที่มีความพร้อมที่จะทำอะไรไม่เป็นไรนะท่านอ่านเจอข่าวอะไรในโซเชียลมีเดียที่เป็นประโยชน์เป็นพลังบวกนะครับเรื่องของคนไทยลุกขึ้นมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าจะเป็นบริบทเล็กน้อยแค่ไหนนะครูเชิญชวนให้ท่านช่วยกันแชร์นะเรามาบอกต่อครูก็ได้ครูก็พยายามจะสะสมรวบรวมเพจที่มีข้อมูลเป็นพลังบวกนะครับอย่างเช่นความสุขประเทศไทยและทำนองนี้นะครับเราช่วยๆกันรวบรวมลิงก์เพจเหล่านี้แล้วก็ช่วยๆกันส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นพลังบวกแล้วกันนะถือว่าเป็นการบริการต่อสังคมและช่วยๆไปด้วยกันทีนี้เริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามท่านดอนก่อนดีกว่านะครูจะถามท่านหน่อยว่าในที่นี้ที่ดูกันอยู่นะครับถ้านักเรียนใหม่ที่ชอบดูหลังห้องไม่ตอบในคอมเมนต์ไม่เป็นไรนะนักเรียนที่เข้ามาตอบคอมเมนต์แล้วเป็นประจำนะหรือเคยทักครูนะตอบซะหน่อยนะครูอยากรู้จักท่านหรือช่วยห้องเรียนที่สนุกแบบเคยกระปรี้กระเป๋าขึ้นมาหน่อยเป็นการเรียนแบบ active listening นะค่าเทอมก็ไม่ต้องเสียแต่ครูเรียกตอบจังเลยสอนจริงจังมากเขาไม่ได้มาจ้างทำกับจ้างอย่างกับจ้างสอนนะครูจะถามหน่อยว่าในที่นี้เนี่ยท่านคิดว่าท่านเป็นคนที่ดวงดีหรือว่าดวงไม่ดีท่านที่เขาว่าท่านเป็นคนที่ดวงดีกด1ท่านที่คิดว่าท่านดวงเป็นคนดวงไม่ค่อยดีแย่กด2นะครับครูไม่ได้คิดเองนะเนื้อหามาจากหนังสือเล่มนี้ของผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกพัฒนาสมองชาวญี่ปุ่นคุณฟูมิโอะนิชิดะนะครับเป็นคำถามที่เขาถามในเล่มนี้ที่ครูเอามาถามท่านอีกทีนะมีฝากร้านแล้วคุณเอาฝากย่าหวานเข้มข้นนะครับ2หยดก็หวานนวลกับไม่มีน้ำตาลนะลดน้ำตาลนะอ๋อใช่ช่วยลดน้ำตาลเนี่ยรักษาอารมณ์ไว้ให้ดีๆที่คุณที่คนเอาเขาพูดนี้เขาจบฟู้ดไซส์มานะการที่ท่านบางครั้งท่านรู้ไหมคนเราหงุดหงิดครูไปที่ครูอ่านเจอเนี่ยในข่าวที่คนเขาหงุดหงิดอะไรกันง่ายๆเวลาเจอต่างๆแล้วกดปรี๊ดครูว่าเรื่องโภชนาการเรื่องอาหารการกินของคนร่วมสมัยมีผลนะแต่ถ้าท่านอายุ50กว่าเหมือนครูท่านจะรู้สึกเหมือนครูไหมว่าคนยุคสมัยก่อนจะไม่โกรธปรี๊ดอะไรง่ายๆเหมือนสมัยนี้นะจะไม่ฉุนเฉียวจะไม่head speech ไม่ค่อยมีสมัยครูเด็กๆนะส่วนหนึ่งเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครูว่าเป็นเพราะโภชนาการพอสังคมมันเจริญด้านวัตถุนิยมแล้วก็เรารับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาแนวฟาสต์ฟู้ดอะไรพวกหวานหวานทั้งหลายเรากินหวานเยอะแล้วอาหารแบบห้างต่างๆมีเยอะสั่งมาที่บ้านก็ได้ง่ายสะดวกเนี่ยมนุษย์สมองไม่ถูกโปรแกรมในสมัยมนุษยธรรมนะครับให้ชอบอาหารที่มีแคลอรี่สูงคือจะทำให้เรามีชีวิตรอดจากอยู่ในถ้ำได้หลายวันแบบมันหาอาหารยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาหารที่มันนะพวกไขมันต่างๆอาหารพวกหวานๆเนี่ยสมองก็จะชอบแต่สมัยนี้เราไม่ได้ใช้แรงวิ่งหนีไดโนเสาร์เหมือนสมัยก่อนถูกไหมแล้วเราก็ไม่ได้แบบกินอาหารมื้อนี้แล้วไม่ใช่ว่าอีก3วันจะล่าสัตว์ในป่าสักตัวจะได้มีอาหารโตถึงท้องอีกสักมื้อเนี่ยเรายังเคยชินกับการกินอย่างนั้นอยู่เพราะฉะนั้นอยู่บ้านออกกำลังกายก็ไม่เคยได้ออกใช่ไหมยังกินหวานๆอยู่ไอระดับน้ำตาลที่พุ่งขึ้นพุ่งลงเขาเรียกเป็น fluctuation ของน้ำตาลเนี่ยถ้าครูจำไม่ผิดนะจากหนังสือสุขภาพเล่มนึงเขาบอกว่ามันทำให้ท่านขี้หงุดหงิดคู่โมขี้โมโหใช่ไหมคุณออฟเรียนฟู้ดไซส์มาช่วยครูตอบหน่อยหรือเนี่ยคุณสุธิดาใช่ไหมเป็นพยาบาลเป็นอาจารย์สอนพยาบาลใช่ไหมช่วยครูตอบหน่อยใช่ไหมแต่ก่อนตอนเด็กครูเคยบอกห้ามให้หมากินน้ำตาลเพราะจะทำให้หมาดุตอนนี้ครูก็เริ่มเข้าใจแล้วคนสมัยนี้กินน้ำตาลเยอะเกินไปหรือเปล่าถึงดุทั้งบ้านไหมครับขอโทษทีนะครูภูมิแพ้แล้วเขาไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะมีใครกด1กด2ตอบกันหรือยังคุณจิตาธรสวัสดีครับวันนี้มาแล้วนะกด1พี่แตนดวงเดียวกด1คุณอ๊อฟเหนือดวง ไม่ยอมตอบนะโอเคอนุโมทนานะครับว่าทำเพจแล้วแชร์ไปกลุ่มต่างกันนะ 2,000 คนอนุโมทนาเดี๋ยวก่อนสูตรต้านโควิดเหรอเดี๋ยวก่อนคุณธนกฤตถ้ามีลิงก์เพจข้อมูลที่คุณหมอให้มาครูอนุญาตให้มาแปะได้นะครับเผื่อคนจะได้ใช้ประโยชน์นะขอบคุณนะครับคุณกลางกด1นะคุณพงพันธ์กด1ดวงดีดวงดีทุกคนเลยครูไม่ต้องสอนแล้ววันนี้คุณจินนี่กด1คุณเดี๋ยวก่อนนะโคเซคาวะแล้วป่ะนะไม่ใช่คุณณลินีนะชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครูจำนามสกุลไม่ได้รู้แต่ลงท้ายไว้เขาว่าขึ้นต้นลืมแล้วนะครับตอบวันนี้ที่ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างสถานการณ์โควิดโอลิมปิกสนุกไหมครับได้ไปเชียร์คนไทยที่ญี่ปุ่นไหมคุณพิชญ์นุชหนึ่งนะดวงนี้ก็ทุกคนเลยมันจะมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยนะเดี๋ยวท่านที่ตอบท่านฟังลองฟังดูท่านจะทึ่งนะครับว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกันนะคุณศาสนี1วงเล็บดวงดีมากอนุโมทนานะคุณปุ้ยภาษาก็เหมือนกันดวงดีโชคดีโชคดีก็1
สุดยอดเลยคุณโยสมีสวัสดีครับคุณธนกฤตแทงกักตอบทั้งสองอย่างโชคดีโชคร้ายด้วยนะไม่เป็นไรลองฟังดูนะครับคุณชมพูจะคุณชมพูจะตอบแทนคนหลายคนว่าโชคดียกเว้นเรื่องลอตเตอรี่นะอนันต์ทำงานแล้วนครปฐมสวัสดีครับคุณณัฐไทยเดี๋ยวนะอ๋อโอเคคุยถามกับคุณอ๊อฟนะรายละเอียดทำขนมขายนะโอเคตามสบายนะครับคุณเจรนายนะตอบ1นะครับคุณกฤษพันธ์สวัสดีครับคุณพังพันธ์จะมีงานทำมีรายได้เดี๋ยวก่อนนะกำลังคุยกับใครหรือเปล่าเนี่ยคุณไม่แน่ใจนะครับในเทรดมันขึ้นมาอ่ะอ๋อโชคดีเพราะยังมีทำมีรายได้ใช่ไหมคุณพังพันธ์อย่างเงี้ยนะคุยจะเฉลยอย่างงี้นะครับคุณฟูมิโอะนิชิดะผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาสมองของญี่ปุ่นบอกว่าพลังการเชื่อว่าเราเป็นคนโชคดีหรือเป็นคนมีโชคเนี่ยคือสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับคนที่ไปประสบความสำเร็จเย้ ดีใจไหมทุกท่านที่ตอบไปโชคดีในนี้ตอบหนึ่งกันเท่านั้นเลยนะดีแหละคืออย่างนี้นะครับเขาบอกมีคนที่คิดว่าเป็นคนดวงดีกับคนคิดว่าตัวเองเฉยๆก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นอ่ะหรือบางคนคิดว่าฉันเป็นคนดวงไม่ดีมี3กลุ่มหลักๆเนี่ยนะเขาบอกการประเมินตัวเองลักษณะเนี้ยถ้าถามลอยๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำราหมอดูตำราไหนนะคุณฟูมิโอะนิชิดะเขาบอกไว้เขาบอกเป็นแค่สิ่งที่สมองเรา perceive หรือสมองเรารับรู้นะสมองเรารับรู้ไปอย่างนั้นเขาบอกว่าไม่มีคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆจางๆคนไหนหรอกที่คิดว่าตัวเองเป็นคนโชคไม่ดีหรือดวงไม่ดีน่าสนใจไหมถ้าลองคิดดูจริงไหมเอาคนเสียสีมาแล้วมาสายไปเลยนะมาก็ดีใจเลยนะครับขอนแก่นคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนน่ะลึกๆแล้วจะเชื่อตัวเองเป็นคนดวงดีหรือโชคดีคือจริงๆถ้ามองในแง่พุทธศาสนาครูแถมให้อีกนิดนึงว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของโชคท่านคงทราบใช่ไหมว่าการที่เราลงมือทำแต่หากนะคิดดีพูดดีทำดีนั่นแหละมันคือการดึงความโชคดีมาสู่เราใช่ไหมการคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยมันคือการสร้างเหตุดีเหตุดีผลก็ดีหลักวิสฟิสิกส์ก็บอกนะ every action has a reaction ใช่ไหม every action has a reaction ในความหมายของฟิสิกส์ก็คือว่าไอ้สิ่งที่เรากระทำอะไรไปแล้วมันก็มีผลเด้งกลับมาเราใส่พลังงานอะไรดันนึงไปมันก็ดันเรากลับมาด้วยพลังงานพอๆกันอะไรประมาณนี้แหละครูไม่ได้จบสายวิทย์คณิตครูจบศิลป์ฝรั่งเศสอย่าเพิ่งเชื่อคุณนะแต่มันประมาณนี้นะครับ every action has a reaction หลักของกรรมก็เหมือนกันทันกรรมดีในที่สุดมันก็จะได้ดีนะครับมันจะช้าจะเร็วจะช่างมันเถอะแต่มันได้แน่ๆนะครับไม่เชื่อครูรู้ว่าท่านก็น่าจะทราบอยู่แล้วเรื่องทำนองนี้นะไม่ต้องไปถึงชาติที่แล้วชาตินี้ก็ได้ถ้าครูพูดถึงตัวเองแล้วกันถ้าสมมติว่าเป็นงานกรณีที่โทษทีครับถ้าเป็นกรณีที่สมัยก่อนที่ครูไม่ดูแลสุขภาพครูก็กินไม่บรรยะบรรยังนะออกกำลังกายก็ไม่ค่อยได้ออกนะสุขภาพแย่มากเลยมันกินเยอะมันแล้วไม่ออกกำลังมันก็อ้วนนะเป็นหลักธรรมดามากสร้างเหตุยังไงก็ผลอย่างนั้นนะแต่ตอนหลังเราพยายามทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพออกกำลังกายให้พอเหมาะเนี่ยส่วนสูงน้ำหนักมันก็สมส่วนไปเองนะปริมาณไขมันในตัวมันก็เลยก็ลดลงหยุดยาในกลุ่มตระกูลพวกเบาหวานเลยได้หมดทุกอย่างเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นจริงๆทางพุทธศาสนามีคำศัพท์ด้วยนะเขาเรียกกรรมชรูปศัพท์เทคนิคนะภาษาบาลีนะกรรมชรูปแปลว่ารูปคือร่างกายที่เกิดจากกรรมรูปแปลว่าร่างกายรูปะนะคำว่าชะเนี่ยแปลว่าภาษาบาลีแปลจากข้างหลังมาหน้านะชะแปลว่าเกิดแล้วก็กรรมข้างหน้าก็เหมือนกันมอม้า2ตัวกรรมมะชรูปกรรมมะก็คือกรรมรูปคือร่างกายที่เกิดจากการกระทำของเราเห็นไหมพระพุทธเจ้าทราบเรื่องการไดเอทพระพุทธเจ้าทราบเรื่องการออกกำลังกายท่านเรียกว่าเนี่ยรูปร่างหน้าตาเราจะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับกรรมที่เราสร้างมานะแต่ถ้าท่านเข้าใจในพุทธศาสนาลึกซึ้งเนี่ยท่านจะรู้มันไม่ใช่เฉพาะชาตินี้หรอกมันท่านสร้างมาสะสมอะไรยังไงมันลงที่ชาตินี้มันก็สะสมทบต้นมาประมาณนี้ครับเดี๋ยวก่อนคุณนอกเล่มไปเลยนะครับแต่ยังไม่นอกเรื่องทีเดียวคือเขาบอกว่าทำไมคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนนะถึงจะเป็นคนที่คิดเหมือนกันเหมือนที่ทุกท่านเนี่ยก็คือเดี๋ยวนะคุณกังตอบอะไรบ้างผมชอบคิดว่าการตื่นมาหิวคือกรรมเก่าจะแก้กรรมได้คือกินเค้กหัวที่หัวหน้าห้องหายไปหลายวันยังซ่าเหมือนเดิมนะกรรมแก้เก่าแก้ได้ด้วยการกินนะพ่อคุณเขาบอกว่าคนสมมติร่างสถานการณ์แวดล้อมเอาตัวอย่างปัจจุบันนี้ก็ได้เล่มนี้มันจะมีบทหนึ่งเดี๋ยวคุณจะเล่าให้ฟังมันจะคล้ายมันหนังสือหลายปีนะครับแต่เนื้อหามันคล้ายสถานการณ์โควิดในปัจจุบันในประเทศไทยเดี๋ยวคอยฟังดูนะเขาก็บอกว่าคนที่เชื่อมั่นว่าตัวเองเหมือนกับน่าจะเป็นคนโชคดีนะหรือเป็นคนดวงดีนะเหมือนที่ท่านตอบกฎหนึ่งมาเมื่อกี้เนี่ยนะ
ไม่ว่าจะสถานการณ์รอบข้างแค่ไหนครูเชื่อมั่นทุกท่านเป็นอย่างเล่มนี้บอกนะคือสมองท่านจะมีกลไกผลักดันให้ท่านเดินต่อไปข้างหน้าได้ด้วยความมั่นใจในตัวเองในศรัทธาในตัวเองความเชื่อของตัวเองว่าตัวเองทำได้ใช่ไหมท่านที่ตอบหนึ่งทุกคนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเออนะเพราะว่ามีความมั่นใจในตัวเองไม่ว่าอุปสรรคจะมากขนาดไหนอ่ะท่านก็จะก้าวสู่ความสำเร็จได้ที่สุดนะเขายกตัวอย่างกรณีของญี่ปุ่นหลายๆคนเดี๋ยวครูข้ามไปก่อนแล้วกันนะเอาที่โอเคตรงนี้ดีกว่าเขาบอกนะจริงๆแล้วเนี่ยความเก่งอ่ะมันในความสามารถในการทำงานเป็นแค่ปัจจัยย่อยปัจจัยหนึ่งแค่นั้นเองนะเขาบอกว่าอันนี้เขาพูดในบทสังคมญี่ปุ่นที่คนบ้างานเขาบอกมีคนที่ทำงานเก่งหลายคนนะที่ไม่รู้สึกถึงโชคหรือความโชคดีของตัวเองหรือความเชื่อมั่นในตัวเองอ่ะคือพวกเนี้ยต่อให้เก่งแค่ไหนถ้ารู้จักไหมถ้ามีเพื่อนใครที่เป็นอย่างนี้หรือเปล่าหาทางช่วยเหลือเขานะพยายามให้กำลังใจให้ความมั่นใจนะคนเก่งหลายคนมีฝีมือแท้ๆแต่ก็ยังไม่มีความมั่นคงทางจิตใจไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนทำได้ดีไม่ศรัทธาตัวเองไม่เชื่อในโชคไม่ใช่คำว่าจะโชคในเหตุดีผลดีของตัวเองนะคือแบกความทุกข์จะคนพวกนี้ชอบเอาตัวเองเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็แบกความทุกข์เอาไว้ทางที่ไม่จำเป็นต้องเช่นนั้นท่านเคยเห็นไหมครับคนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเรามาสำรวจตัวเราเองเราไม่ต้องไปแก้เขาก็ได้นะเราแก้ที่ตัวเราก่อนถ้าเราเป็นคนเช่นนั้นน่ะไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนทำอะไรแล้วก็ยังขาดความมั่นใจเนี่ยนะเราดูซิว่าเราบริหารจัดการยังไงได้บ้างครูจะแนะนำวิธีทางพุทธศาสนาวิธีง่ายๆอันนึงนะครับวิธีที่จะทำให้คนมีความมั่นใจในตัวเองกล้าหาญไม่เก้อเขินโดยเฉพาะยิ่งเวลาเข้าสู่สังคมวงสังคมใดๆเนี่ยรู้ไหมพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้แล้วว่าต้องทำยังไงท่านไม่ต้องไปเรียนสถาบันจอห์นโรเบิร์ตเบิร์นไม่รู้ว่าเขาบางคนก็มีประโยชน์สถาบันนั้นนะเอาไปว่าท่านไม่ต้องไปเรียนสถาบันพัฒนาสุขภาพใดๆก็ตามนะไม่ต้องใช้ตำราแบบของฮาร์วาร์ดก็ที่บอกว่าแกล้งทำท่าแบบมั่นใจสัก2นาทียืนเท้าสะเอวเนี่ยจะมั่นใจขึ้นมาเองนะเออมันอาจจะหลอกตัวเองได้แป๊บเดียวนะแต่วิธีนึงอ่ะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วครูพิสูจน์ตัวเองว่ามันก็ช่วยได้งั้นจริงๆนะคืออะไรรู้ไหมพุทธศาสนาว่าได้ทำยังไงถึงจะสร้างเสริมความมั่นใจในตัวเองให้สามารถก้าวเข้าสู่วงสังคมได้กล้าหาญสง่าผ่าเผยสง่างามไม่เก้อเขินไม่หวาดกลัวไม่อายเข้าสู่สังคมไหนก็เดินสง่างามผงาดเข้าไปได้รู้ไหมหลักธรรมนั้นคืออะไรเอาตอบแกล้งเรียกหัวหน้าห้องแล้วมาแกล้งครูดีนักเรียกเด็กดื้อก่อนคุณกังคุณธนกฤตตอบไหมครับพวกเด็กก่อกวนห้องทั้งหลายจะโดนเรียกก่อนแต่ถ้าท่านอื่นทราบจะตอบก็ได้นะครับครูยินดีนะอยากจะรู้จักทุกท่านทุกคนนะคุณพันธิพาช่างแว่นครูมาแล้วเนี่ยใส่สักวันจะไปให้คุณพันธิพาใส่แป้นแล้วเนี่ยมันกดจมูกครูไม่ได้นะตอนนี้ร้านแว่นที่ประจำของครูเขาก็ปิดอยู่กรรมชลูปใช่ครับคุณสุทธิดาคุณสุทธิสาครูไม่แน่ใจว่ากรรมสะกดอย่างนี้หรือกรรมแห่งการมอม้าสองตัวนะครับกรรมชรูปนะสะกดเป็นแบบรากศัพท์ไวยากรณ์บาลีนะครับน่าจะใช่คำนั้นนะใช่นี่คุณกลางออกมาแล้วนะครูไม่แน่ใจนะสองกรรมมอม้าสองตัวน่าจะใช่ครับน่าใช่นะ คุณจิรธรกรรมไม่ดีโทษปีโทษกลองคุ้นๆใช่ไหมเดี๋ยวจะมีเรื่องนั้นนะคุณเดี๋ยวนะคุณจิรธรคล้ายๆกันมีใครตอบเอาบุญมาฝากนะครับอนุโมทนานะสั่งหมูสวรรค์อาหารแห้งถวายพระอนุโมทนานะครับพระไม่มีอะไรฉันนะไม่มีชาวบ้านใส่บาตรถ้ามีใครรู้เรื่องราวพระที่ไหนขายแพงแล้วก็มาฝากบอกในนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคุณกังตอบศีลโอ้โหคุณเจริญทางขอทวนคำถามพี่ตาลบอกรักษาศีลการเอาน้อมถ่อมตนมีเผลอหลับไม่เป็นไรนะคุณดาดานีสวัสดีครับหัวหน้าห้องตอบถูกนะพี่ตาลก็ตอบถูกนะสุดยอดอนุโมทนานะครับสิ่งที่ทำให้มั่นใจนี่คือศีลถ้าท่านไม่ต้องศีลแบบพระนะครับไม่ต้องศีล8แบบอุโบสถศีลก็ได้นะศีล5นี่แหละศีลคารวะง่ายๆแต่มันจะถ้าท่านอยากให้ศีลของท่านมีพลังต้องทำไงรู้ไหมศีลมีพลังได้หลายแบบนะครับแต่อย่างแรกที่ทำได้ก็คือว่าให้ท่านหมั่นระลึกถึงศีลบ่อยๆด้วยการทวนปณิธานตัวเองนะฝรั่งแนวพระตัวเองเขาก็มีใช่ไหมว่าตื่นเช้ามาให้ทวน vows หรือว่าaffirmation ก็จะมีเรียกชื่อเขา incantation แล้วแต่บริบทในหลักสูตรการโค้ชแต่ละประเทศแต่ละอันเขาเรียกคนละแบบนะให้ว่าตื่นมาแล้วทวนปณิธานทวนวิชั่นในชีวิตทวนวิชั่นในชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรเราตั้งใจทำอะไรชีวิตนี้เป้าหมายเราคืออะไรเนี่ยพูดให้มันร่างกายจิตใจรู้สึกฮึกเหิมสมองเสมือนกระปี้กระเป๋าเริ่มมันใหม่เนี่ยศาสตร์ตะวันตกก็มีแต่พระพุทธเจ้าท่านก็มีธรรมนาแล้วนะก็คือว่าอย่างท่านทราบนะสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นใช่ไหมทำวัดเช้าวัดเย็นเนี่ยเราไม่ต้องทำวัดชุดใหญ่แบบพระเต็ม
พิกัดก็ได้ถ้าเวลาน้อยนะลืมตาตื่นขึ้นมาดูลมหายใจสักหน่อยนะหรือว่าระลึกได้ถึงสิ่งที่น่ายินดีน่าขอบคุณของวันนี้สักหนึ่งอย่างสร้างพลังบวกให้สมองแล้วประกาศเลยว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้ามให้บริสุทธิ์จะมีเจตนานะที่จะไม่ฆ่าศีลคือเจตนากุศลจะเกิดเมื่อท่านมีเจตนาจะไม่ทำสิ่งนั้นที่จะเป็นการเบียดเบียนคนอื่นเช่นพูดภาษาไทยเป็นภาษาของท่านเองเนี่ยมันจะมีผลต่อสมองและจิตใต้สำนึกมากที่สุดสีท่านจะมีพลังนะเช่นถ้าเป็นครูอาจจะพูดง่ายๆเช่นข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์และไม่ทำทรมานให้สัตว์ได้รับความทุกข์เดือดร้อนอะไรเงี้ยแล้วข้าพเจ้าจะไม่ลักขโมยไม่ฉ้อโกงไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเสียก่อนท่านก็ไล่ไปแล้วเป็นภาษาง่ายๆสั้นๆที่เป็นภาษาของท่านเองเนี่ยทวนยางอ่านหารประกาศให้โลกรู้ประกาศให้เทวดาที่อยู่ในห้องท่านรู้ประกาศให้เทวดาประจำตัวท่านที่อาจจะนั่งอยู่บนบ่าท่านนะถ้าเป็นหนังฝรั่งนะมีเทวดาตัวจิ๋วๆนั่งบนบ่าใช่ไหมเออนั่นแหละประกาศไปเลยว่าเราเนี่ยแล้วเป็นหน้าที่ของเทวดาท่านทราบใช่ไหมว่าเทวดาเขาจะมาหน้าที่ปกปักรักษาคนมีศีลพอท่านประกาศอย่างห้าวหาญแต่เช้าไว้แล้วเนี่ยก็มันก็จะฮึกเหิมรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของเทวดาแล้วต้องมารักษาเราเพราะว่าเราประกาศแล้ววันนี้เราจะรักษาศีลบริสุทธิ์ทำไปทีละวันอยู่กันไปทีละวันอยู่ไปทีละปัจจุบันขณะอยู่ไปทีละทีอยู่ไปในที่ชุกทีละชั่วโมงเนี่ยมีเวลาว่างเมื่อไหร่ระลึกถึงศีลของเรานะเอาศีลเป็นตัวช่วยนึกบ่อยๆนึกบ่อยๆมันจะเข้าไปในเนื้อเองฝึกสติก็ช่วยการคอยให้ทานการเป็นผู้ให้จิตใจเมตตามันก็ช่วยทานศีลภาวนานี่ก็ช่วยกันอยู่แหละแต่ถ้าระลึกถึงศีลได้บ่อยท่านจะสังเกตว่าท่านจะมีความมั่นใจความเชื่อมั่นในคุณงามความดีแล้วพระพุทธองค์ตรัสรับรองนะความปรารถนาของคนมีศีลเนี่ยจะประสบความสำเร็จเออต้องเป็นปรารถนาในสิ่งที่ดีงามเลยนะขู่นอกเรื่องไปแล้วแต่ว่ามันอยู่ในเรื่องของการปรับโหมดอยู่นะโอเคเรื่องโอเคเขาบอกว่าและท่านทราบไหมว่าถ้าท่านเป็นเรื่องนี้เป็นข้อพิสูจน์ได้นะในห้องนี้ก็เหมือนกันคุณฟิโมนนิชดาผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับหลอกสมองให้ลองคิดกลับด้านเนี่ยเขาบอกว่าถ้าท่านเชื่อมั่นว่าท่านเป็นคนดวงดีหรือโชคดีนะพูดง่ายๆมีเป็นคนที่มีศรัทธาในตัวเองครูแปลเป็นภาษาไทยแบบพุทธศาสนานะถ้าท่านมีศรัทธาในตัวเองว่าท่านเป็นคนที่สร้างเหตุดีคู่ควรกับการได้รับสิ่งดีๆในชีวิตครูแปลอย่างเงี้ยนึกพอจะเป็นบริบทชาวพุทธที่เข้าใจง่ายขึ้นหน่อยไหมถ้าพูดคำว่าโชคดีดวงดีบางทีมันงมงายเกินไปเหมือนคนที่ก็แบบหลับหูหลับตาไปขูดต้นกล้วยไปไหว้งูเผือกใช่ไหมไม่ใช่ขอหวยปะไม่ใช่อย่างนั้นนะคำว่าโชคดีดวงดีในบริบทของหนังสือนี้ก็คือว่าเป็นคนที่มีศรัทธาในตัวเองว่าเรามีศักยภาพที่จะสร้างเหตุดีได้ในการพัฒนาตัวเองในการทำให้ตัวเองดีๆยิ่งขึ้นไปและเมื่อสร้างเหตุดีได้เนี่ยผลดีก็ย่อมตามมาเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตรงนี้เนี่ยจริงๆมันเหมือนสัมมาทิฏฐินะครับเขาบอกว่าถ้าท่านเชื่อมั่นว่าท่านเป็นคนแบบนั้นเหมือนที่ท่านตอบกฎหนึ่งเมื่อกี้นะข่าวดีนะยินดีด้วยนะนี่แหละแค่นี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่จะดึงดูดคนที่มีคุณสมบัติเหมือนท่านเข้ามาหาท่านด้วยกันข้อพิสูจน์ง่ายๆเลยในห้องเรียนนี้ตอบหนึ่งกันทุกคนใช่ไหมทฤษฎีเรื่องนี้เป็นจริงนะใช่ไหมตอบหนึ่งกันทุกคนไอ้นี่หมายถึงว่าในพุทธศาสนาก็มีบอกว่าธาตุประเภทเดียวกันย่อมดึงดูดเข้าหากันใช่ไหมคนที่มีสัมมาทิฏฐิด้วยกันก็มักจะดึงดูดเข้าหากันอันนี้ตัวอย่างนี้ก็ง่ายในสังคมปัจจุบันนี้ในโซเชียลมีเดียก็ชัดใช่ไหมคบคนเช่นไรก็เป็นคนเช่นนั้นใช่ไหมสุภาษิตไทยไปแล้วก็มีเยอะนะสุภาษิตฝรั่งก็มี birds of the same feather flock together birds of the same feather flock together เคยได้ยินไหมบอกว่านกที่มีขนแบบเดียวกันก็จะคล้องแวะด้วยกันพระพุทธองค์ก็เคยมีนะคล้ายๆกับว่าโทษนะครับวันนี้ภูแพ้ไม่เป็นไรนะสบายดีอยู่บ้านไม่มีใครนะก็คือแต่ฝุ่นเยอะสงสัยวันนี้ต้องแบบซักผ้าม่านแล้วมั้งก็คือพระพุทธองค์เคยตรัสนะบอกว่าเทวทัตจงกรมกับภิกษุเหล่าใดประมาณนี้ครูจำบริบทเนื้อเรื่องเดิมไม่ได้แต่จำคำพูดที่จับใจเลยแค่กับว่าใครที่จะดูวิธีดูพระภิกษุว่าจะสมัยนั้นนะมันก็มีพระภิกษุที่อาจจะยังไม่ขึ้นสมาธิฐิแต่ว่าโอเคก็ฝ่ายดีนะฝ่ายกุศลแต่เรื่องสมาธิฐิเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ต่อการเจริญสติวิปัสสนาจนขึ้นลู่ทางถูกขึ้นเองเพราะต่อท่านมีสมาธิสูงเหมือนพระเทวทัตท่านมีแปลงกองแปลงกายอะไรได้เนี่ยนะเนรมิตกายตัวเองเป็นอะไรก็ได้เนี่ย
ยังเป็นอำนาจของสมาธิอย่างเดียวถ้าเป็นสมาธิอย่างเดียวไม่มีสติเป็นตัวประกอบมันกลายเป็นมิจฉาสมาธิได้นะอย่างเช่นพระเทวดาท่านประสงค์ที่จะทำร้ายพระพุทธเจ้าหรือประมาณนี้เพื่อจะยึดอำนาจแล้วขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าซะเองตอนนั้นน่ะจริงๆมันเกิดขึ้นได้ใช่ไหมอันตรายของการมีสมาธิอย่างเดียวแล้วไม่มีสตินะพระพุทธองค์ก็เหมือนตอนนั้นจำครูจำเรื่องเล่าเรื่องนั้นไม่ได้แล้วแต่ว่าก็แค่กับว่าจะรู้ว่าคนคนนั้นเป็นเช่นไรก็ต้องดูว่าคนคนนั้นเขาไปเดินจงกรมกับใครนะใครไปเดินจงกรมกับพระเทวทัตก็ชัวร์คิดเหมือนกันถูกดึงดูดเข้าไปในการไปเดินจงกรมด้วยกันใช่ไหมสมัยนี้นะวาร์ปมาปัจจุบันนะบริบทสมัยใหม่อ่ะเราท่านทั้งหลายก็มาจงกรมกันเจอกันในนี้ในที่ที่เป็นมงคลเป็นกุศลคุยเรื่องพัฒนาตัวเองใช่ไหมสู่ความสุขความสำเร็จนะเรามาคุยกันเรื่องพลังบวกเรื่องกุศลเรื่องความดีงามที่เราเห็นคนอื่นทำเราก็ชื่นชมอนุโมทนาแล้วเราก็น้อมจิตมาว่าถ้ามีโอกาสเราก็จะทำเช่นนั้นบ้างนะเป็นบรรยากาศของบุญของกุศลเห็นไหมทุกคนตอบหนึ่งหมดเห็นไหมอันนี้เป็นตัวชี้วัดนะคือตัวชี้วัดอันหนึ่งนะแล้วก็ฉันได้ฉันนั้นอ่ะถ้าใครเข้าไปเดินจงกรมในสถานที่อโคจรบางอันไม่เอ่ยขึ้นแล้วไม่เอ่ยชื่อแล้วกันไว้ที่ไหนบ้างนะนะกลัวเพจโดนทวนลงไม่อยากจะยุ่งนะไปเดินจงกรมในม็อบอย่างเงี้ยไหวไหมอันนี้คืออ้างอิงพระพุทธเจ้านะว่าไปเดินจงกรมกับภิกษุเหล่าใดก็จะเป็นเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นพอนั้นท่านแสดงความดีกับตัวเองได้อย่างหนึ่งแล้วนะว่าท่านมีคุณสมบัติที่จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านนะครับเดี๋ยวนะพอกันเนี่ยในเล่มนี้เขาบอกนะครับบอกพอคนที่มีลักษณะเหมือนกันในแง่บวกในแง่ดีๆเข้ามารวมตัวกันก็จะยิ่งเกิดการรวมพลังนำพาไปในทางที่ดียิ่งขึ้นไปอีกนะขณะเดียวกันคนที่เชื่อมั่นในตัวเองดวงไม่ดีชอบตีโพตีพายโทษคนอื่นเนี่ยท่านจะเริ่มคุ้นๆเลยใช่ไหมประเภทเกิดเหตุอะไรก็จ้องจะว่าคนนั้นว่าเป็นความผิดของโน้นเป็นความผิดของคนนี้เป็นความผิดของคณะบุคคลนั้นเป็นความผิดขององค์กรนี้ท่านคุ้นๆไหมเล่มนี้เป็นเล่มที่นักวิชาการด้านพัฒนาสมองญี่ปุ่นเขาเขียนมาตั้งแต่ปีอะไรเนี่ยปี2015นะครับปีนี้2021แล้วนะเดี๋ยวคุณจะอ่านให้ฟังอ่านแล้วจะสะดุ้งคุ้นๆนะก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคนที่มองปัญหาต่างว่าตัวเองควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบปัญหานะแล้วก็อีกคนนึงคือจะโทษคนอื่นอย่างเดียวว่าเบลมคนอื่นผิดทำนองนี้เขาบอกว่าคนที่เชื่อในพลังโชคหรือพลังคู่ขอบแปลคำพูดเขานิดหน่อยนะเพราะนี่เขาแปลมาจากภาษาญี่ปุ่นบางทีนัวนบางอันมันอาจจะหายไปถ้าครูเขาจะไม่ผิดญี่ปุ่นเขาจะมีความคิดแบบพื้นฐานแนวพุทธศาสนาเยอะครูจะแปลว่าไม่ใช่คนที่เชื่อมีพลังที่เชื่อในโชคดีแต่จะเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของการสร้างเหตุดีและคุณงามความดีที่จะได้จากการสร้างเหตุดีนะคืออย่างท่านทั้งหลายเนี่ยนะแล้วแต่จะนิยามตัวเองว่ายังไงนะคนที่เชื่อในพลังของคุณงามความดีเนี่ยจะคือเข้าใจธรรมะเพื่อคนที่เข้าใจธรรมะดีก่อนนะคนเนี้ยเขาจะคนเหล่านี้อย่างท่านทั้งหลายจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติในโลกที่จะเกิดปัญหาขึ้นมากมายนะใช่ไหมถูกไหมพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าทุกเกิดการเกิดมาเป็นมนุษย์มันต้องเจอทุกข์อยู่แล้วอริยสัจ4ข้อแรกนะเกิดมายังไงก็เจอทุกข์เพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมดาถ้าจะเจอสถานการณ์แวดล้อมที่เป็นทุกข์มีโควิดยังได้วัคซีนได้บ้างไม่ได้บ้างหรือว่าต้องอยู่ด้วยความนะต้องมีความลำบากในการใส่หน้ากากล้างมืออะไรบ่อยๆนี่เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราเกิดมาในชีวิตมันต้องเจอทุกข์ใช่ไหมพวกนี้เขาก็จะเดินหน้าต่อไปเรื่อยแก้ไขปัญหาต่างๆพร้อมก็ยังเดินต่อไปสู่เป้าหมายตัวเองท่านก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมสิ่งที่ต้องทำในปัจจุบันก็ต้องทำตามหน้าที่พลเมืองดีที่ดีนะร่วมมือกับรัฐบาลนะครับคอยไปฉีดวัคซีนก็ฉีดนะดูแลตัวเองอย่างป้องกันไม่ไปแพร่เชื้อไม่ไปสถานที่แออัดต่างๆคือช่วยดูแลตัวเองช่วยดูแลสังคมด้วยการประพฤติตัวเองใช่ไหมแก้ได้ที่ตัวเราเองใช่ไหมขณะเดียวกันท่านก็อยู่บ้านท่านก็หาความรู้เข้าหาตัวพัฒนาตัวเองใช่ไหมถ้าเป็นคุณมีคุณสมบัติเหมือนที่คุณฟูมิโอะนิชิดะเขาบอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยและขณะที่เจอปัญหาท่านเป็นอย่างนี้ไหมคุณฟูมิโอะเขาบอกว่าและขณะที่ก็เดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นนะซึ่งอาจจะแวดล้อมไปด้วยสถานการณ์แย่ๆเหมือนในปัจจุบันที่มีโควิดเนี่ยนะถ้าได้เจอผู้คนหรือเจอเรื่องราวดีๆต่อให้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนอ่ะท่านก็จะบันทึกข้อมูลเชิงบวกนั้นไว้ในสมองและท่านก็จะเป็นการจำประสบการณ์ดีๆนั้นไว้ว่าเราเป็นคนโชคดีนะเราเจอแต่คนดีๆท่านเป็นอย่างนี้ไหมครูเป็นครูดีใจที่ครูเป็นนะอย่ามานั่งคุยกับท่านทุกคืนเนี่ยสมองครูจะบันทึกทุกวันเลยจะมีแต่คนที่เป็นกัลยาณมิตรที่เขาให้ความไว้วางใจเราให้เวลาเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ทำหน้าที่เราของดีที่สุดไปได้รู้สึกนะรู้สึกว่าเราช่างโชคดีนะโชคดีในความหมายว่าเราสร้างเหตุดีถึงเจอแต่คนดีๆนะเขาบอกว่าถ้าคิดอย่างนี้ได้บ่อยๆอ่ะมันเป็นการสร้างวงจรในสมอง
ที่เชื่อในเรื่องคุณงามความดีหรือเรื่องพลังของความโชคดีคือพลังแห่งการสร้างเหตุดีนำไปสู่ผลดีหรือพลังแห่งความเชื่อในเรื่องของกรรมว่ามันขึ้นอยู่กับการกระทำของเราจะลิขิตชะตาชีวิตเราเป็นยังไงมันจะไปเสริมวงจรนั้นในสมองของท่านให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะประเด็นนี้สำคัญมากนะครับท่านฟังดูตรงกันข้ามท่านฟังดูอาจจะคุ้นๆในข่าวสมัยนี้ท่านอ่านในโซเชียลมีเดียอาจจะมีคนประเภทที่2ลองฟังดูนะเขาบอกว่าส่วนคนที่ไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนโชคดีช้อยๆคิดว่าตัวเองเป็นคนโชคร้ายแต่เราเป็นคนเห็นส่วนโชคร้ายคือมองไม่เห็นสิ่งดีในตัวเองเนี่ยคุณงามความดีตัวเองเนี่ยไม่เชื่อในเรื่องคุณงามความดีไม่ศรัทธาในตัวเองไม่เชื่อมั่นตัวเองทำได้ไม่เชื่อว่าตัวเองมีคุณงามความดีเนี่ยคนเนี้ยพวกนี้จะเป็นพวกที่โชคคนโทษคนอื่นนะคนที่เชื่อในพลังคุณงามความดีเกิดปัญหาเนี่ยจะถือว่าตัวเองมีส่วนร่วมแล้วก็จะหาทางแก้ไขปัญหานั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจนะถึงแม้ต้องเปลี่ยนวิธีปฏิบัติการใช้ชีวิตของตัวเองเหมือนที่เราทำตอนนี้ต้องใส่หน้ากากต้องอะไรก็ยินดีทำเพราะว่าทุกอย่างเขาเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งความอุปสรรคจะทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นอุปสรรคจะช่วยทำให้พัฒนาศักยภาพของเขาขึ้นไปท่านเป็นอย่างนั้นใช่ไหมนะแล้วนอกจากนั้นคนที่คิดในพลังของโชคดีก็จะเชื่อเสมอว่าทุกสิ่งที่อย่างที่เกิดขึ้นแม้แต่อุปสรรคหรือปัญหาจริงๆมันเป็นเสบียงให้ตัวเองอนาคตเสบียงในแง่ไหนท่านลองคิดตอบในใจเป็นเสบียงในแง่ไหนเสบียงในแง่เพิ่มต้นทุนความอดทนอดกลั้นอดออมใช่ไหมแข็งแกร่งความเห็นโลกเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเพิ่มต้นทุนให้เรามีความพร้อมในการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวิกฤตครั้งหน้าหรือในการที่จะอะไรครูว่ามันช่วยได้หลายอย่างนะไม่ใช่ท่านลองคิดดูว่าท่านได้อะไรเยอะจากโควิดใช่ไหมท่านได้ความระมัดระวังใช่ไหมท่านได้ความมีสติได้ความไม่ประมาทได้มรณานุสติได้เห็นพลังคุณงามความดีที่คนลุกขึ้นมาช่วยกันนะให้อาหารกล่องบุคลากรการแพทย์นะทุกวันนะบางคนก็อย่างคุณธนกฤตในนี้ก็มีใช่ไหมต้มไข่ต้ม60ฟองนะอนุวัฒนาเขาไปให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกวันนะแล้วก็ทำเพจให้ความรู้เกี่ยวกับหมอเห็นไหมทุกคนมีพลังคุณงามความดีบางคนก็เรียกไลน์ชุด PPE ช่วยกันแจกโรงพยาบาลต่างจังหวัดนะองค์กรการส่วนใหญ่ทุกแห่งนะมูลนิธิชัยพัฒนาและอื่นอีกมากมายก็มีลงพื้นที่ทุกวันนะทุกคนก็ช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างเต็มที่เต็มกำลังเพื่อนครูบางคนเป็นหมอฟันเนี่ยเขาก็เป็นจิตอาสาไปสมัครกับหน่วยงานรัฐบาลไปรับช่วยฉีดวัคซีนหมอฟันครูยังแซวก็เลยบอกนี่ไปฉีดวัคซีนให้เขาเนี่ยเผลอบอกประชาชนที่มาให้อ้าปากหรือเปล่าแล้วไปฉีดเข้าเหงือกเขาเปล่าเนี่ยครูแซวเพื่อนนะสีกันเขาบอกเขาเผลอไปบ้างบอกให้ประชาชนที่มันฉีดวัคซีนเขาไม่ต้องฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะบอกให้อ้าปากครูบอกเฮ้ยแล้วประชาชนเขาอ้าปากเขาบอกมองหน้าฉันอย่างงงๆก็เลยรีบบอกว่าเขาเป็นทันตแพทย์แล้วก็ฉีดมันต้องฉีดยาชาเข้าเหงือกเขาครูก็หวั่นเสียวแทนประชาชนคนนั้นแต่ที่สุดเขาก็ฉีดกล้ามทุกคนนะแล้วก็เนื่องจากเป็นหมอฟันท่านรู้ใช่ไหมฉีดยาชาต้องแบบนิ่งดั่งเทพนะหมอฟันสมัยนี้เขาเก่งนะอุปกรณ์เขาหมอฟันทุกคนจะมีทักษะด้านนี้คือฉีดยาชาเข็มใหญ่ยักษ์นะกลัวจะตายครูเห็นเข็มยาชาครูจะเป็นลมเข็มยาชามันดูเหมือนยาวกว่าเหงือกครูอีกนะยาวมากท่านเคยเห็นไหมใหญ่ก็ใหญ่นะแต่หมอชาวบ้านที่พวกนี้เขาเก่งอ่ะเขาฉีดแล้วเราไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกเข็มวัคซีนอ่ะเพื่อนหมอฟันครูบอกมันเข็มกระจึงหนึ่งแล้วฉีดก็แขนก็นิดเดียวประชาชนที่ไปฉีดเขาบอกโอ้ยคุณหมอเก่งจังเลยเคยฉีดไม่เจ็บอย่างงู้นอย่างนี้ก็แง่ละเขาไม่เคยแต่ฉีดเข้าเหงือกเข็มยักษ์ใหญ่ใช่ไหมเรื่องเข็มวัคซีนเล็กมากนะทุกวันนี้ยังไม่รู้เรื่องบอกประชาชนให้อ้าปากก่อนฉีดวัคซีนหรือยังนะก็เพื่อนเขาเป็นหมอฟันเป็นคุณทุกคนอย่าลืมนะอายุ50กว่าแล้วเป็นหมอฟันมา20 30ปีแล้วพูดมาทุกวัน30ปีมันก็ต้องชินบ้างถูกไหมอ้าปากกว้างแย่ละไม่รู้อยู่หน่วยไหนนะขอให้โชคดีถ้าเจอคนฉีดวัคซีนแปลกๆกันนะเพื่อนคุยเองเพื่อนดร.นัทเองนะครับถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้พูดถึงพลังเชื่อโชคดีไม่ดีใช่ไหมเขาบอกว่าฟังดูนะท่านจะคุ้นๆคนที่ไม่ศรัทธาในตัวเองไม่เชื่อมั่นในคุณงามความดีหรือพลังความดีงามเนี่ยเขาจะปัดความผิดเวลาเกิดเหตุการณ์แย่ในรอบข้างเขาไปให้เจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานหรือคอยอ้างว่าพ่อตัวเองถูกพ่อแม่เลี้ยงมาอย่างนี้จึงปฏิเสธจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้แย่นะโทษพ่อแม่ด้วยนะพวกเขาอ่ะจะสร้างผู้ร้ายขึ้นมานอกตัวเองและสร้างพื้นที่ตัวเองขึ้นมาด้วยการโจมตีเป้าหมายนอกตนเองนั้นตอนนี้ใช่เลยนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วประเด็นที่ต่างกันระหว่างคนที่เชื่อมั่นในคุณงามความดีกับคนที่ความไม่เชื่อมั่นในคุณงามความดีคือความสามารถในการแก้ไขปัญหาน่าสนใจไหมท่านลองพิจารณาตัวท่านเองเป็นอย่างนี้ไหมคนที่เชื่อมั่นในคุณงามความดีเชื่อมั่นในพลังของการกระทำเชื่อมั่นในการพลังงานในพลังของการลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆด้วยตนเองเชื่อมั่นในพลังของการลุกขึ้นมาสร้างอะไรดีๆเพื่อแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้เนี่ย
เขาจะใช้ความคิดและความพยายามอย่างเต็มที่เหมือนที่ท่านเป็นถูกไหมถ้าจะใช้ความคิดความพยายามอย่างเต็มที่ว่าตอนนี้เราทำอะไรได้บ้างเราเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยแก้ปัญหายังไงได้บ้างเหมือนที่คานทีมั้งถ้าคุณจำไม่ผิดมหาตมะคานทีเคยกล่าวนะบอกว่า be the change you want to see in this world คุณชอบมากนะสำนวนเนี้ย be the change you want to see in this world แปลว่าท่านอยากเห็นโลกเปลี่ยนแปลงไปทางไหนล่ะก็จงลุกขึ้นมาทำตัวแบบนั้นสิอยากให้เห็นโลกมีแต่คนทำดีคนสมมตินะไม่คอร์รัปชันอะไรก็แล้วแต่ก็จงเป็นคนที่ลุกขึ้นมาทำความดีนะเป็นคนมีซื่อสัตย์คุณธรรมอะไรต่างๆให้คนอื่นเห็นรอบข้างเป็นตัวอย่างใช่ไหมหรือไม่อีกคนที่ครูชอบนะบางทีนะครูก็นึกถึงกันว่าไอ้กลุ่มคนที่เขาชอบอ้างประเทศนู้นประเทศดีทั้งหลายอ่ะถ้าไปศึกษาจริงๆเขาเคยรู้ไหมว่าวีรบุรุษทางการเมืองของประเทศเหล่านั้นเคยกล่าวไว้อะไรบ้างอย่างอเมริกาบางคนนะก็หลับหูหลับตาดึงบางประเด็นของอเมริกามานอกบริบทนะดึงมาแบบนึกได้ไหมฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดแบบเขาเขียนมาหนึ่งย่อหน้าหนึ่งเล่มไม่อ่านไปเอาคำเดียวมาแล้วยกมาไว้นอกบริบทในสังคมไทยซึ่งมันไม่ใช่เนี่ยเราก็อ้างอิงเชิดทุนอเมริกาเป็นพ่อเนี่ยแล้วประเทศไทยทำอะไรก็ผิดไปหมดครูไม่ได้เป็นเก่าอเมริกานะเป็นคนรุ่นเก่าที่ยังเห็นว่าเหมือนที่รัชกาลที่5ท่านตรัสไว้ท่านส่งพระราชโอรสไปเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยท่านสอนแล้วเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามานะเอามาปรับใช้กับเทงไทยนะแต่ไม่ไปเป็นทาสเขาไม่ไปหลับหูหลับตาตามเขาดึงมาเฉพาะสิ่งที่ดีก็ยังรักษาความเป็นไทยอยู่นะนี่คือวิธีที่เรารอดมาถึงทุกวันนี้นะประเทศเรานะมีบุรพกษัตริย์ที่ท่านคิดได้การไกลขนาดนั้นนะใช่ไหมครูยกตัวอย่างเวลามีเหตุปัจจุบันเนี่ยครูนึกถึงใครรู้ไหมนึกถึงจอห์นเอฟเคนเนดีถ้าท่านเคยฟังสุนทรพจน์ตอนรับตำแหน่งประธานาธิบดีของเขาครั้งแรกครูจำครั้งแรกเขาได้ครั้งเดียวเขาโดนฆ่าตายไปซะก่อนขอรับตำแหน่งน่าจะปี1960มันก็โดนรอบสังหารปี1963ใช่แล้วเขาน่าจะเข้ารับตำแหน่งปี1960ถ้าครูจำไม่ผิดนะในสุนทรพจน์ครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนั้นเคนเนดีบอกพูดได้จับใจมากนะเป็นพระดีที่หนุ่มที่สุดที่ได้รับรางวัลขมาที่หนุ่มที่สุดนะเขาบอกว่า ask not what the country what your country can do for youas what you can do for your country คุณชอบมากเลยพูดกี่ทีก็ขนลุกนะประโยคอมตะแปลเป็นไทยง่ายๆคือว่าอย่าถามว่าประเทศชาติทำอะไรให้คุณบ้างนะแต่จงถามวงเล็บถามตัวเองอะว่าคุณอะทำอะไรให้ประเทศชาติได้บ้างโหคุณชอบจังนะนะเนี่ยทำไมเขาไม่เอามาพูดกันบ้างกับประโยคนี้นะนะเป็นประโยคอมตะ1960ปีนี้2021ที่เคนเนดีพูดก็ยังเป็นความจริงอยู่นะท่านว่ามั้ยมันก็ยังเป็นอย่างนี้นะเขาบอกว่าเมื่อกี้พูดถึงคนแรกที่เชื่อมั่นในพลังคุณงามความดีจะลุกขึ้นมาใช้พลังความคิดอย่างเต็มที่ว่าเราร่วมแก้ปัญหาไงได้บ้างอย่างสร้างสรรค์ด้วยพลังบวกนะแต่คนที่ไม่เชื่อมั่นในคุณงามความดีเนี่ยสมองเขาอะมันจะคิดลบใช่ไหมมันจะปิดกั้นเวลาคิดลบความเครียดในสมองเกิดขึ้นเนี่ยในแง่พุทธศาสนาไม่ต้องพูดถึงอกุศลกรรมมันทำลายทุกระบบอยู่แล้วนะในทางวิทยาศาสตร์ทางสมองก็เช่นกันเวลาท่านคิดลบเนี่ยสมองในส่วนที่จะมีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันจะทำงานได้ไม่เต็มที่สมองในส่วนความจำฮิปโปแคมปัสก็เล็กลงหดเล็กลงสมองส่วนอะมิกดาลาตัวตื่นตัวแบบตื่นตูมอ่ะก็แบบเปิดหัวตลอดเวลาวี่วอวี่วอตลอดเวลาเมื่อสมองมันอยู่ในสภาพแพนิคหรือว่าเครียดแค้นโกรธชังนะเป็นอกุศลมากๆเนี่ยสมองไม่สามารถจะใช้ความคิดได้น่าสงสารนะคือเขาคิดไม่ออกจริงๆว่าต้องทำไงเขาเลยมัวแต่คิดว่าใครผิดอันนี้เขาพูดนะครูอ่านหนังสือเล่มนี้มาทัวร์ลงนะไปหาอ่านเองนะ150นะจนไม่ได้คิดว่าพวกเขาจะคิดว่าใครผิดแต่เขาจะไม่คิดว่าแล้วเราจะทำยังไงดีเพื่อช่วยให้สถานการณ์ต่างดีขึ้นไปดูเลยย่อหน้าสุดท้ายนะซ้ายมือหน้า50อยู่ตรงนี้จริงเห็นไหมเดี๋ยวหาว่าครูมโนมีจริงๆไฮไลท์ไว้จริงๆนะนี่หนังสือปี2015นะเห็นไหมเรื่องสัจธรรมเรื่องความจริงไม่ใช่เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ดีเรื่องธรรมะก็ดีนะไอ้กี่ปีมันก็ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือกันให้เยอะๆนะครับทุกท่านสนับสนุนให้ลูกหลานอ่านหนังสือเยอะๆนะเผื่อเขาจะคิดกันเองได้บ้างนะเขาบอกคนที่ไม่เชื่อในพลังของคุณงามความดีหรือความโชคดีหรือดวงดีของตัวเองเนี่ยถ้าเขาไม่โทษคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่สามารถทำความเข้าใจสถานการณ์ที่มีอยู่ต่อหน้าเขาได้คือเขาจะไม่เข้าวิเคราะห์ปัญหาแต่เขาจะหาคนผิดว่าใครทำให้ปัญหานี้เกิดขึ้นได้ออกไหมโทษคนไม่โฟกัสไปที่ปัญหาวิธีแก้ปัญหาไม่ที่โซลูชันแต่ไปโฟกัสไปที่พยายามจะหาคนที่เบลมแล้วเหตุการณ์วิธีการคิดของเขาเนี้ยมันจะกลับมาทำลายสมองเขานี่คือเหตุผลที่คุณฟูมิโอนิชิดะบอกว่ามันเป็นวงจรอุบาทนะพวกนี้เขาถึงน่าสงสารทุกครั้งที่เขาพ่นพิษกล่าวคำ hate speech ด่าใครไปแต่ละคำหรือคิดร้ายจองร้ายประหัตประหารบางทีถึงก็ขู่ฆ่านะคุณเห็นว่าเรื่องแค่นี้จะไปขู่ฆ่านะไปลงขันเชิญจอห์นวิกมาฆ่าใครต่อใครนี่ก็โอ้โหเฮ้ย
ปัญหานี้ก็แล้วเหลือสมัยนี้น่าเห็นใจนั่นแหละเขากำลังทำลายสมองเขาเองไม่ต้องพูดถึง อกุศลกรรมในแง่พุทธศาสนาและนะมโนกรรมวจีกรรมที่เป็น อภิชฌาเพ่งโทษผู้อื่นนะถึงขั้นประหัตประหารปรารถนาจะเห็นผู้อื่นถูกทำร้ายถูกทำลายถูกทรมานถูกเข็นฆ่าเนี่ยมันหนึ่งนะทำลายสมองโดยตรงและมันเป็นอกุศลกรรมที่มันจะย้อนถึงเจ้าของน่ากลัวขนาดไหนคือถ้ายกตัวอย่างในพระอภิธรรมนะครับท่านปฏิบัติธรรมให้จะเข้าใจข้อนี้ด้วยคือกรรมใดอ่ะที่ท่านสมมุติมีจิตคิดขึ้นมานะในชวนาจิตแรกชวนาจิตไม่ต้องลงไม่ต้องจำก็ได้แต่หมายถึงว่าเวลาท่านกรรมใดจะเกิดมันจะมีเกิดอยู่7ชวนาจิตนะครับก็คือปุ๊บ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 มันไวมากนะปฏิบัติธรรมลึกๆบางทีมันก็ยังเข้าไม่ถึงนะแต่ว่าหลักในพระอภิธรรมมีแล้วครูบาอาจารย์ที่สอนมาท่านก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นถ้าท่านคิดขึ้นมาคิดดีนะคิดดีปุ๊บลงมือทำทันทีเลยเนี่ยทำทันทีชวนาจิตแล้วว่าโอ้อาชารนามีออกทำข้าวกล่องช่วยบุคลากรทางการแพทย์ทุกวันเหรอแล้วเข้าไปอยู่แล้วยังไงเราทำกับชาพัฒนาก็ได้รู้สึกอุ่นใจเหมือนได้ทำกับหลวงราชการที่9กับประเทศแล้วก็ได้ส่งข้าวกล่องมาทุกวันเดี๋ยวนะคิดปุ๊บนะเห็นเขาประกาศเบอร์ในโซเชียลมีเดียอ่านี่เบอร์บัญชีโอนเลยชาพัฒนาเนี่ยกองทุนช่วยโควิด -19 เนี่ยกดทันทีมี10บาทให้10บาท20ให้10บาทแต่คิดแล้วทำทันทีท่านรู้ไหมเพราะพุทธองค์ตรัสรับรองว่าคนที่คิดแล้วลงมือทำทันทีในชวนาจิตแรกคือคิดแล้วลงมือทำทันทีนะงานพูดถึงแง่ดีนะอานิสงส์จะได้ภายในชาตินี้เออดีไหมไอ้ที่ท่านคิดแล้วทำทันทีแม้จะ10บาท20บาททำตามกำลังนะการทำบุญทำทานที่ด้วยสิ่งเงินทองสิ่งของข้าวของเนี่ยจะต้องไม่เบียดเบียนตัวเองนะครับถึงจะเรียกว่าเป็นการทำที่ประกอบไปด้วยปัญญาไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะไอเนี่ยเป็นการทำที่ประกอบไปด้วยปัญญาได้กุศลเต็มที่นะแต่ถ้าถึงต้องเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นไม่ประกอบไปด้วยปัญญาเนี่ยกุศลมันก็พร่องน้ำอย่าไปเชื่อบางสำนักที่บอกให้ทำเยอะๆไว้ก่อนนะฉันได้ฉันนั้นคนที่เขาอ่านอะไรที่เขาอาจจะขัดหูขัดตาขัดใจว่าสถานการณ์รอบโลกตอนเป็นไงบางทีมองแต่ประเทศไทยไม่ได้มองทั่วโลกมันก็เป็นเหมือนกันอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ทุกประเทศในโลกไม่มีใครดีกว่าใครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันหนึ่งนะไม่รู้จักหาความรู้กับตัวเองใช่ไหมสองไม่ประกอบไม่เป็นยาเห็นปุ๊บคนด่าอะไรด้วยนิสัยเคยชินของอ้างอิงเล่มนี้นะทัวร์ลงไปลงเล่มนี้นะไม่เกี่ยวกับครูคุณฟิมิโอนิชิดะกุณารับทัวร์จากผมไปด้วยครับผมไม่เกี่ยวนะก็คือว่าพวกเนี้ยเขาอ่านปุ๊บเขาเห็นปั๊บเขาร่วมด่าปุ๊บเขาร่วมลงมือด่าออกไปทางวจีกรรมกายกรรมพิมพ์ด่าเนี่ยทำทันทีในชวนาจิตแรกอ่านปุ๊บด่าปั๊บอกุศลเกิดอกุศลเกิดผลที่จะได้รับภายในชาตินี้ตรงนี้แหละที่ครูบอกเขาน่าสงสารตรงนี้แหละน่าสงสารทุกครั้งที่คำพูดติดลบหรือบีบเบลคนอื่นออกไปชีวิตเขาก็จะถูกเบียดเบียนในลักษณะเดียวกันยิ่งก็ถ้าพาร่างกายออกไปทำเป็นกายกรรมนะไปเขาเรียกเราแวนดาลิสซึ่งภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรหนอที่พวกพ่นสีใช่ไหมพ่นสีทุบทำลายข้าวของเผานู่นเผานี่นะมันเป็นกายกรรมที่ออกแรงออกกายทำกายกรรมคุณถามท่านหน่อยใช้กี่ขนาดจิตหลายขนาดจิตนะนั่งคิดเฉยๆนั่งด่านั่งคิดในใจด่าในใจมันก็พูดง่ายๆว่าซวยระดับนึงแล้วอกุศลเกิดในสมองในใจท่านคิดปุ๊บด่าปั๊บตามไปในใจเนี่ยสะใจไปด้วยเนี่ยกรรมได้ภายในชาตินี้นะมันเผาท่านเองไฟใดเสมอด้วยโทสะหรือแบบที่มันจะแผดเผาเจ้าของไม่มีไฟไหนแรงกว่านี้อีกแล้วนะพุทธเจ้าบอกนะอันที่สองเริ่มร่วมด่าวจีกรรมโอ้โหซวยสองเด้งแล้วมโนกรรมก็ได้ชาตินี้วจีกรรมด่าไปอีกก็ได้ทั้งมโนกรรมวจีกรรมด่าไปก็มีใครด่ากลับใช่ไหมถ้าเอาร่างกายไปสร้างกรรมที่เป็นอกุศลกรรมนะไปทำร้ายทำลายนะเป็นพลังลบเครียดแค้นเข็นฆ่าเนี่ยสามเด้งเลยสวยฟรีไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นตั้งสติดีๆนะท่านเลือกได้เหมือนที่ท่านเลือกใช่ไหมทุกท่านเลือกเป็นคนเบอร์หนึ่งใช่ไหมก็คือว่าเราเชื่อในพลังงานคุณงามความดีอ่ะเราก็ต้องเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเห็นด้วยแหละว่าเราก็ทำสิ่งดีๆนะคนอื่นเข้ามาทำอะไรไม่ดีเราก็แผ่เมตตาเข้าไปซะเราก็ให้พลังบวกกลับไปถ้าไม่ได้จริงๆนะนิ่งพระพุทธองค์ไม่ได้ตอบคำถามทุกคำถามนะถ้ามีใครมาถามท่านถ้าเห็นว่าตรัสสอนไปสามทีแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะเข้าใจอ่ะท่านทรงเลือกที่จะนิ่งโดยดุษฎีนิ่งโดยดุษฎีแปลว่านิ่งไม่ได้ยอมรับไม่ได้โต้เถียงไม่ได้อะไรก็คือนิ่งคือปล่อยให้เป็นกฎแห่งกรรมทรงวางอุเบกขาได้นะถึงไหนแล้วโอเคเขาบอกว่าคนที่โทษคนอื่นว่าคนรอบตัวฉันมันแย่หรือฉันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แย่นั้นอันนี้นอกหน้า151นะมีจริงๆนะการที่ชอบโทษคนอื่นว่าคนรอบตัวฉันแย่หรือฉันอยู่สภาพแวดล้อมแย่เหมือนกับเป็นการสาปแช่งตัวเองซ้ำๆว่าฉันโชคไม่ดีฉันตัวเป็นคนดวงไม่ดีและถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วไม่มีทางที่ชีวิตเขาจะประสบความสำเร็จอะไรได้เลย
ไม่มีทางที่ชีวิตเขาจะประสบความสำเร็จได้เลยเพราะว่าเขาฝังลึกไปในใจแล้วว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในสภาพแย่ๆนะคนรอบตัวเขาแย่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะแย่ไปหมดมันหมุนไปทางติดลบเมื่อวานเราคุยแล้วใช่ไหมเรื่องที่ระบบการตัดสินใจการความคิดของเราที่มันมาจากการสมองอ่ะมันส่งผลโดยตรงต่อสมองซีกขวาด้านจินตนาการนะถ้ามันส่งพลังลบขึ้นมาสมองส่วนจินตนาการซีกขวาสร้างภาพที่ลบๆมาอย่างเช่นสร้างภาพลบว่าเมืองไทยมันเฮงซวยขอโทษที่ครูโค้ดนะมีแต่คนแย่ๆนะด่าเมืองไทยชังชาติอะไรประมาณนี้สมองไม่มีแต่พลังลบใช่ไหม มันคิดว่าอย่างนั้นขณะที่เราทั้งหลายอยู่นี้เรารู้ว่าคนไทยยังมีคนที่ดีมีพลังบวกที่ช่วยเหลือกันอยู่เยอะแยะเลยใช่ไหมเห็นไหมสำคัญเลยใช่ไหมทำไมมงคลสูตร38ประการขึ้นต้นด้วยไม่ครบคนพาและตามด้วยข้อที่2ครบคนที่เป็นบัณฑิตอ่ะนี่คือเหตุผลเนี้ยมันคือการสร้างภาพในหัวในสมองโลกภายในท่านจะต่างกันบางคนบอกว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ทำไมบางคนยังดูโอเคอยู่ดูตระหนักแต่ไม่ตระหนกยังพอบริหารจัดการพอจะเอาตัวรอดได้ลู่ถูลู่กลางบ้างแต่ยังพอยิ้มออกเพราะมองไปรอบข้างเห็นผู้คนลุกขึ้นมาผู้ให้การถูกไหมภาพในหัวภาพในความรู้สึกต่างกันเล่มนี้พูดถึงเรื่องภาพในสมองนะแต่คนที่มองไปเห็นแต่เรื่องที่น่าด่าน่าทำลายมีคนประหัตประหารทำร้ายกันด้วยวาจาตลอดโลกภายในเขาน่าสงสารนะโลกภายในของเขามันจะเป็นวงจรแย่ถ้าดับได้ที่วงจรสมองซีกขวามีแต่ภาพที่ติดลบสมองซีกท้ายที่เป็นตรรกะเหตุผลจะทำงานไม่ได้สมองซีกขวาที่ทำงานด้วยตรรกะเหตุผลจะไม่สามารถคิดตรรกะเหตุผลพลังบวกก็ไม่ได้เลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกที่คิดลบ hate speech พูดบูลลี่กันด้วยความรุนแรงหยาบคายด่ากันอย่างเดียวเพื่อความสะใจเนี่ยเขาจะไม่สามารถ come up ด้วย come up with เขาจะไม่สามารถหาวิธีแก้ปัญหาได้ในเชิงสร้างสรรค์เลยเพราะมันความลบของเขามันไปปิดกั้นการทำงานของสมองตรรกะซีกในซีกซ้ายนะครับซีกซ้ายมันไหมน่าสงสารนะทำร้ายสมองตัวเองสร้างเหตุร้ายให้ตนเองได้รับผลกรรมของคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายภายในชาตินี้ด้วยน่าสงสารเพราะฉะนั้นช่วยกันแผ่เมตตาเขาดีกว่านะนะถึงไหนแล้วก็อะไรข้ามไปถึงตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ไปในหัวข้ออื่นไปจะอยู่หัวข้อนี้นะเอาเป็นว่าคุณฟูมิโอะนิชิดะบอกว่าถ้าคุณอยากจะเสริมโชคนะมีวิธีทำสองอันนะเดี๋ยวก่อนนะเสริมโชคในสำนวนญี่ปุ่นนะคือถ้าต้องการเสริมให้พลังของชีวิตท่านมีแต่เรื่องดีนำไปสู่ความสำเร็จนะเดี๋ยวมี2ข้อหรือ3ข้อเขาเขียนกระจายกูจะสรุปให้อยู่ใน2หรือ3ข้อแล้วกันนะอันแรกคือห้ามสร้างศัตรูขึ้นในสมองน่าสนใจไหมจริงๆมันคล้ายๆกับห้ามคบคนพาลนะห้ามสร้างศัตรูเป็นหลักมงคล38ประการข้อแรกนะห้ามสร้างศัตรูขึ้นในสมองนะถ้าในหัวนะเรามีคนที่เราแค้นอยู่นะไอ้นี่เอาไว้เตือนตัวเองนะเราไม่ต้องนึกถึงไปเตือนใครนะเตือนตัวเองไว้สอนตัวเองนะครับว่าถ้าในหัวเรามีคนที่เราเครียดแค้นหรือคนที่เรารู้สึกว่าถูกเขาลองทำให้เราเดือดร้อนเสมอเนี่ยหรือทำให้ไม่มีความสุขในชีวิตเนี่ยเป็นภาพที่มันจะส่งผลร้ายต่อหัวคุณถ้าท่านบอกไงสมมติสถานการณ์เขายกตัวอย่างว่าถ้าที่ทำงานมีเจ้านายที่เข้มงวดมากนะแบบทำงานด้วยลำบากนะทำดีแค่ไหนก็เหมือนจะไม่ได้ดีถ้ามีเจ้านายที่เข้มงวดมากเนี่ยคนที่มีพลังบวกคนที่เชื่อมาในเรื่องคุณงามความดีเนี่ยก็ชื่อว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเราทำงานเก่งขึ้นมาได้เพราะเจ้ามีเจ้านายคนนี้นะแล้วถ้าจะคิดไปได้อีกเด้งหนึ่งคือว่าน่าขอบคุณจริงๆที่ได้เจ้านายที่เข้มงวดขนาดเนี่ยดูซิเขาเกลาเราให้หล่อหลอมเราให้แข็งแกร่งให้มีความอดทนให้มีความทำงานละเอียดขึ้นมันช่างน่าขอบคุณจริงๆที่เขาเป๊ะกับเราขนาดนี้ละเอียดเข้มงวดกับเราขนาดนี้ท่านแล้วเจ้านายจะไม่ใช่ไปถ้าท่านมีทัศนคติอย่างนี้ได้นะท่านรู้สึกขอบคุณเจ้านายด้วยใจจริงนะขอบคุณจริงว่าต้องขอบคุณเขานะที่เขาชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของเขาเยอะได้ที่ให้เห็นข้อบกพร่องของเราได้เยอะเหลือเกินทำให้เราพัฒนาตัวเองได้อย่างก้าวกระโดดในปี2ปีเนี่ยเพราะเขาเข้มงวดกับเราถ้าท่านคิดได้ยินเชื่อไหมชีวิตท่านเปลี่ยนคู่เคยเจอตัวเองตอนที่สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนะไปเจอของรามคำแหงสอบหลายครั้งมากนะครับ5ครั้งแล้วก็จะจบได้นะหมายถึงมีหลายขั้นตอนเหลือเกินนะแล้วแต่ละครั้งเขาก็เชิญผู้ทรงคุณวุฒิไม่ซ้ำกันเลยมันก็ต้องแก้ต้องแล้วบางคนถามคำถามบางทีครูก็โกรธทำไมอย่างนี้ต้องแบบคือเนื่องไหมมันความเห็นไม่ตรงกันในเชิงวิชาการแล้วมันทำให้เราเป็นนักศึกษาซึ่งต้องแก้วิทยานิพนธ์เป็นร้อยรอบมั้งมันเหนื่อยแล้วมันก็หงุดหงิดแล้วมันก็อะไรเนี่ยเสียเวลาทำเราคือมองตอนนั้นมันไม่ได้มองว่างานวิทยานิพนธ์ไม่ใช่งานของเราจริงมันคืองานกลุ่มเราต้องเขียนให้ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเนี่ยพอใจเราก็หลับหูหลับตาทำไปเถอะแล้วเราเรียนจบเมื่อไหร่เราจะเขียนอะไรก็เรื่องของเราละแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นงานเอาใจกลุ่มนะเขาสั่งให้แก้เลยแก้ไปค้นอะไรก็ค้นเพิ่มบางคนให้โจทย์ที่ครูแบบโมโหมากเช่นบอกให้เปรียบเทียบการบรรลุธรรมระหว่างบรรลุธรรมแบบเทรวาสกับบรรลุธรรมแบบเซนต่างไงตอนนั้นแล้วคนนั้นเขาไม่ได้เป็นคนปฏิบัติธรรมเลยนะครูก็โกรธปรี๊ดขึ้นสมองยังเด็กกันนะก็บอก
อะไรอ่ะเราก็ยังไม่บรรลุธรรมเราจะเป็นเดียวว่าแต่เถรวาทหรือเซนเลยบรรลุธรรมอะไรเราก็ไม่เคยบรรลุสักทางแล้วจะไปเขียนได้ยังไงวะบรรลุธรรมแบบเถรวาทกับเซนยังไงแต่เขาบังคับว่าต้องเขียนให้ได้ในวิทยานิพนธ์แล้วมันหงุดหงิดมากที่จะอธิบายให้คนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมรู้ว่าสภาวะการบรรลุธรรมอ่ะมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้วงเล็บโว้ย เออนั่นรู้สึกผิดมากตอนนี้ตะโกนในใจนะแต่ท่านรู้ไหมประโยคนั้นเนี่ยมันทำให้ต้องไปค้นคว้าเพิ่มอีกเยอะมากนะลงมือปฏิบัติทำอะไรอีกเยอะมากทั้งเมืองไทยญี่ปุ่นเนี่ยจนมาเขียนจนได้นะหาทางเขียนจนได้แล้วก็ครูก็เอาตรงนั้นอ่ะไปใส่หนังสือวิถีดาบวิถีเซนคือใส่เพราะมันเป็นย่อหน้าเป็นวรรคทองอ่ะที่ครูคิดว่ามันเป็นการค้นพบอะไรที่สำหรับครูแล้วมันเป็นการค้นพบที่ทำให้ตัวเองแปลกใจมันก็สรุปไปอย่างนั้นได้เหมือนกันไปอ่านเองนะในวิถีดาบวิถีเซนสั้นๆย่อหน้าเดียวเนี่ยแต่รู้ไหมย่อหน้านั้นอ่ะทำให้หนังสือครูได้รางวัล7 Book Award เออขนลุกเลยท่านวอบอกว่าเป็นนวัตกรรมทางปัญญาที่ไม่มีใครเคยเขียนมาก่อนโอ้โหขนาดนั้นเลยท่านวอขนาดนั้นเลยเหรอแบบจริงๆตอนนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ตอนนี้ครูเชื่ออย่างหนังสือเล่มนี้สนิทใจเลยว่าครูขอบคุณอาจารย์คนนั้นมากนะที่ให้คำถามที่ครูทำให้ครูต้องไปค้นคว้าเพิ่มอีกหลายเดือนอ่ะเพื่อจะตอบคำถามได้อันเดียวนะจริงๆอาจจะเป็นปีเลยด้วยนะทำให้เรียนจบช้าไปเป็นปีนะตอนนั้นโกรธนะแต่ตอนนี้นะโหต้องขอบคุณมากๆเลยนะเพราะมันทำให้เราเป็นอย่างนี้จริงๆทำงานได้ละเอียดขึ้นจะไม่ได้บอกว่าเก่งขึ้นนะรู้มากขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นทุกข์กับเรานักหนาทำให้เราอึดอัดขัดข้องเรียนจบช้าไปอีกแล้วจ่ายค่าเทอมเพิ่มด้วยนะมันทำนำสิ่งดีๆให้เราชีวิตเรามากมายอ่ะเราภาษาฝรั่งเขามีสำนวนนะครับ blessing in disguise ครูว่ามาใช้ก่อนกรณีนี้ที่คุณฟูมิโอะบอกได้นะ blessing in disguise หมายความว่ามันมาเป็นอะไรที่มันแย่ๆเหมือนโควิดเนี่ยมาเป็นอะไรที่มันอยากจะด่าอยากจะอะไรมากๆเลยนะแต่จริงๆมันเป็น blessing นะมันเป็นอะไรที่ดีๆอย่างนึงมันซ่อนอยู่เป็นหน้าที่ของท่านนะจะหาให้เจอนะว่าสิ่งที่ดีๆที่ซ่อนอยู่ในสถานการณ์โควิดนี่คืออะไรเออคิดนี้มันสนุกนะเหมือนเล่นเกมอะไรนะคือสิ่งดีๆที่มันจะ emerge ที่มันจะท่านจะได้ขึ้นมาในตัวของท่านเองในกายในใจท่านเองจากสถานการณ์โควิดเนี่ยมันต้องมีสิครูเชื่อมันต้องมีทุกที่ถ้าท่านเชื่ออย่างนี้นะมันจะมีถ้าท่านเชื่อไม่มีมันก็ไม่มีจิตเตนะนิยติโลโกโลกหมุนไปตามความคิดนะครับเดี๋ยวจะปิดท้ายอันนะก่อนที่จะถามคำถามปิดท้ายว่าถ้าท่านอยากจะเพิ่มพลังในการเชื่อเชื่อของท่านพูดง่ายว่าถ้าท่านตอบ1เมื่อกี้นะเป็นคนคิดดีผู้ดีทำดีอยู่แล้วเชื่อมั่นในการกระทำของตัวเองนะว่าทำให้ท่านทำอะไรในแง่บวกได้ชีวิตท่านดีขึ้นได้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยยังคิดดีคิดบวกไม่ได้ตลอดเวลาจะมีตัวช่วยไหมที่จะมีพลังความเชื่อมั่นในเรื่องของโชคดีหรือคุณงามความดีของเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมีเขาบอกว่าต้องตั้งใจเป็นคนประเภทลงมือทำทันทีลงมือทำแล้วก็ลงมือทำทันทีได้ที่อยู่น้อย157นะ157เพราะอะไรรู้ไหมคุณอ่านปุ๊บคุณนึกถึงที่ท่านครูบอกท่านเมื่อกี้เลยการคิดแล้วทำทันทีในชวนจิตแรกพระพุทธองค์รับประกันว่าจะได้ผลภายในชาตินี้คิดดีปุ๊บทำปั๊บคิดดีปุ๊บทำปั๊บคิดดีปุ๊บทำปั๊บคือท่านจะมองในบริบทประเภทโลกุตระบรรลุธรรมเลยก็ได้นะมอในบริบทโลกโลกเรื่องชาวบ้านพื้นฐานที่สุดยังได้เลยคุณกั๊กอยู่ไหมหนุ่มน้อยในห้องนี้ครูอาจจะดูเดี๋ยวนะคอมเมนต์ขึ้นเยอะมากอาจจะอ่านตามไม่ทันนะครับก็คือว่าคุณสารสารินมาแล้วนอร์ทเทิร์นไอแลนด์เพิ่งเห็นนะครับครูเพิ่งมีโอกาสเลื่อนคอมเมนต์ดูนะยินดีต้อนรับนะครับคุณกั๊กอยู่ใช่ไหมหนุ่มหนุ่มถ้าสมมติท่านเคยเจอสาวที่ท่านเกิดปิ๊งนึกถึงสมัยตอนตัวเองเป็นวัยรุ่นโชคดีรันยังอยู่ไหมนะก็นึกถึงตัวเองวัยรุ่นท่านไปปิ๊งสาวคนหนึ่งที่เห็นโอ้โหตายน่ารักจังเลยเนี่ยแล้วท่านแค่คิดในใจแล้วก็มองเธอเดินผ่านไปผ่านมาในรั้วมหาลัยผ่านไปแล้วก็ผ่านมา เป็นหมามองเครื่องบินอยู่3 4ปีเรียนจบแล้วในที่สุดก็ไม่ได้ไปจีบสักทีมันจะเห็นผลในชาตินี้มั้ย อาจจะเป็นไม่ได้10ปีให้หลังไปเจอกันในที่ทำงานแล้วในที่สุดก็จีบกันใช่มั้ยโอกาสนี้มันก็น้อยใช่มั้ยการคิดในระดับโลกโลกอะระดับพื้นฐานนี้ทำมาทำให้เห็นภาพดีคุณเลยยกตัวอย่างถ้าท่านเห็นท่านเชื่อมั่นว่าเราก็มีดีบ้างสินะเราก็มีคุณงามความดีบ้างนะเราอาจจะไม่หล่อไม่อย่างงู้นอย่างนี้ไม่อย่างนั้นไม่มีอะไรดีแต่มันต้องมีความดีเราเป็นคนดีเราเป็นคนชอบช่วยเหลือคนเราเป็นคนเราเป็นสุภาพหรืออะไรเงี้ยมันต้องมีบ้างอะอาจจะไม่ได้มีคนสมบัติเพียบพร้อมเป็นนะเจ้าชายในฝันในน้องที่เซลล์สาวๆเขาหมายปองนะอาจจะหน้าไม่เหมือนดาราเกาหลีแต่เราก็มีคุณสมบัติดีหลายอย่างใช่ไหมถ้าท่านเชื่อมั่นในตัวเองแล้วศรัทธาตัวเองแล้วมีพลังคุณงามความดีพลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีงามเกิดได้ครูเชื่อว่าท่านก็จะกล้าเข้าไปจีบเขาถูกไหมแล้วก็โอกาสการที่นั่งมองเฉยๆ3ปี4ปีจนเรียนจบแล้วเป็นยาแล้วไม่ได้จีบการกล้าลุกขึ้นพยายามจีบสักครั้งเนี่ยอันไหนจะมีโอกาสจีบติดมากกว่าใช่ไหมมันคล้ายๆกับที่ครูอ่านที่บอกว่า
ท่านเคยจำภาษาญี่ปุ่นที่ครูบอกอะไรมาว่าญี่ปุ่นมีคำสามนะบอกว่าการซื้อหนังสือมากองเก็บไว้ที่บ้านพเนินเทินทึกเนี่ยเหมือนบ้านคุณซื้อหนังสือมากองเต็มบ้านเนี่ยยังดีกว่าไม่ซื้อหนังสือเองมันมีศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าซุนโดกุซุน TSUN มาจากคำว่า verb คำกริยาว่าสุมุแปลว่าสุมกองเป็นกองเช่นกองใบไม้กองอิฐกองโกรกองเป็นกองสุมุนะโดกุคืออ่านหรือ reading materialซุนเดอร์กุก็คือเอา reading material หรือเอาหนังสือนะมากองเป็นพเนินเทินทึกเขาบอกว่าอัตราส่วนของคนที่ซื้อหนังสือมากองแบบซุนเดอร์กุจะประสบความสำเร็จในชีวิตมีมากกว่าคนที่ไม่ได้ซื้อหนังสือมาเก็บเลยอย่างน้อย 10% ครูบอกว่าตัวเลขนี้มาจากไหนเขาบอกว่าตัวเลขมาจากว่าคนที่ซื้อหนังสือมากองที่บ้านโอกาสที่เดินผ่านไปผ่านมาและจะหยิบขึ้นมาอ่านอะมีมากกว่าคนไม่มีหนังสือมากองที่บ้าน 10% อันนี้มันก็น่าเชื่อถือถูกไหมยิ่งตอนนี้ work from home ไม่มีอะไรทำเดินไปผ่านมากองหนังสือที่ซื้อมา10ปีในที่สุดก็ได้หยิบขึ้นมาอ่านสักที1เล่มใช่ไหมอย่าได้ไปดูถูกนั้นนะมันต้องมีเหตุหนังสือทุกเล่มอ่ะครูชอบคิดแบบมโนตามสไตล์ญี่ปุ่นว่าหนังสือมันก็มีชีวิตข้าวของทุกอันมีชีวิตอ่ะญี่ปุ่นเขาเรียกอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าทุกอย่างมีกามิสมาอยู่ในนั้นมีเทพเจ้าน้อยอยู่หนังสืออ่ะท่านถึงว่าท่านเลือกหนังสือใช่มั้ยครูจะบอกอะไรให้หนังสือมันก็เลือกเจ้าของนะหนังสือก็เลือกเจ้าของนะแล้วก็เมื่อยังไม่ถึงเวลาจริงท่านยังไม่ได้อ่านเนี่ยแต่หนังสือมันจะรออยู่ถึงเวลาเนี่ยท่านจะได้อ่านนะเพราะฉะนั้นครูเชื่อในทฤษฎีซื้อมากองครูเชื่อในทฤษฎีซุนโดกุครูซื้อมากองไว้หลายหมวดบ้างเดินไปเดินมาสักวันมันก็ต้องหยิบอ่ะเดินมาสักวันมันก็ต้องมีประโยชน์ท่านวาวาชาเมทีครูปิดท้ายเรื่องนี้ดีกว่าครูจะสุดปิดท้ายให้ท่านถามคำถามหรือว่านั่นละเรื่องฮันวาคุณจะปิดท้ายอ๋อใช่อันสุดท้ายในเล่มนี้ก็บอกว่าทุกเช้าเทคนิคอีกอันนึงที่คุณฟูมิโอะนิชิดะบอกว่าให้ทำนะครับก็คือว่าหลังตื่นนอนนะให้คิดว่าไอ้นี่คิดเหมือนครูเลยครูอ่านกลับไปย้อนใหม่เพิ่งรู้ว่าครูก็ทำนี้มานานแล้วนะคือ1วันนี้ฉันยังมีชีวิตอยู่ยังตื่นมาได้ในสภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ช่างโชคดีจริงๆพูดตอกย้ำไปในสมองนะครับสมองจะเชื่อในสิ่งที่เราพูดมาแต่ตอนเช้าสิ่งแรกในสิ่งใต้สำนึกมันยังทำงานอยู่นะตื่นใหม่ๆนะให้คิดบวกไว้ก่อนดูลมหายใจก็ได้ฝึกสมาธิสติก็ฝึกไปก็ได้แต่สายพลังบวกไม่ถึงอย่างว่าช่างโชคดีจริงๆหรือน่าขอบคุณจริงๆที่วันนี้ยังมีชีวิตอยู่ยังตื่นมาสร้างแข็งแรงอยู่ยังได้มีโอกาสใช้ชีวิตอีกวันทำไมถึงโชคดีแปลว่ายังมีโอกาสสร้างคุณงามความดีอีกวันนึงยังมีโอกาสสร้างสะสมกุศลอีกวันนึงมีโอกาสเป็นผู้ให้อีกวันนึงโอ้โหสุดยอดเลยนะใช่ไหมก่อนเข้านอนคืนนี้ทำอีกนะเล่มนี้บอกนะครับอยู่ในหน้า158นะครับบอกว่าวันนี้ก็ผ่านมาได้อีกวันนึงแล้วนะคือผ่านมาคือยังรอดมาอีกวันนึงแล้วถูกไหมช่างโชคดีจริงๆต่อให้เจอเรื่องแย่ๆมาอันนี้สำคัญนะครับต่อให้ท่านเจอเรื่องแย่ๆมาไปเจอข่าวแย่ๆมาเนี้ยเราใช้วิธีไหนนะให้ปรับมันเป็นความข้อมูลที่เชื่อมโยงกับความทรงจำที่ดีก่อนที่จะบันทึกลงไปก่อนนอนอย่างนี้ครับเช่นสมมตินะวันนี้สมมติมีปัญหากับที่บริษัทเยอะจังแต่มันก็ผ่านมาได้ดีหรืออย่างน้อยเราก็ผ่านมาวันนี้เราก็ยังไม่ตายถูกไหมยังมีงานทำยังมีอะไรอยู่นะหรือถึงมีการทะเลาะ กับคู่ชีวิตบ้างนะแต่ก็ในที่สุดมันก็ทุกครั้งอะทะเลาะทีไรก็คือดีกันได้หรือว่าแต่ที่มีแรงทะเลาะ กันได้เพราะว่ายังสุขภาพแข็งแรงทั้งคู่ถูกไหมถ้าคนหนึ่งนอนป่วยหมดสติโคม่าไปแล้วเนี่ยมันก็ทะเลาะ กันไม่ได้ก็ยังน่าขอบคุณนะที่เขายังมีชีวิตและเขายังแข็งแรงมีแรงทะเลาะ กันเราสักวันเดี๋ยวเขาไม่อยู่กับเราแล้วไม่มีใครทะเลาะด้วยก็จะเหงาได้หรือเปล่าไหมมันคิดอย่างนี้ได้ทั้งหมดนี้ปุ๊บมันจะเป็นสิ่งที่น่าขอบคุณอันนี้เป็นเทคนิคอันที่ครูเคยเจอมาก็คือว่ากับตัวเองนะก็คือว่ายิ่งคนในครอบครัวนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเราต้องเตือนตัวเองบ่อยเรื่องมรณะสตินะว่าไม่เราจะตายจากท่านไปก็ท่านก็จะตายจากเราไปสักวันหนึ่งไม่มีท่านมาคอยดูเราแล้วเนี่ยนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยแล้วปุ๊บนะความรู้สึกที่มันแย่ๆมันจะหายไปเลยว่าเราอะยังดีที่มีท่านอยู่วันนี้ให้เราได้ทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณท่านถูกไหมหมุนทุกอย่างเป็นพลังบวกก่อนจะนอนนะครับต่อให้ไม่เจอเรื่องแย่ๆอย่างนี้นะเขาบอกว่าพลังที่เชื่อแห่งความโชคดีหรือคุณงามความดีเนี่ยเป็นต้นกำเนิดหรือ motivation ที่อยู่เหนือทักษะและความรู้ทั้งมวลแต่ครูแถมให้พระพุทธเจ้าว่าที่อยู่เหนือทักษะและความรู้ทั้งมวลเนี่ยคือภาวนามายปัญญานะคือปัญญาที่เกิดจากการฝึกสติวิปัสสนาที่ทำให้มนุษย์คนหนึ่งกลายเป็นอริยบุคคลปุถุชนคนหนึ่งกลายเป็นอริยบุคคลสร้างเจ้าชายหนุ่มและชทายาทรูปงามคนหนึ่งให้กลายเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้านะที่อยู่เป็นประวัติศาสตร์ทุกวันนี้มันคือการฝึกสติวิปัสสนานี่อยู่เหนือทักษะและความรู้ทั้งปวงนะครูปิดเรื่องของท่านวอลจะเปิดท่านถามคำถามนะเรื่องท่านวอลที่เล่าเกี่ยวกับหนังสือนี่เรื่องจริงนะก็คือว่าสมัยที่ครูทำเป็นญาติเอกนะแล้วก็เป็นนานนะเกือบ20ปีแล้วท่านวอลก็เป็นพระหนุ่มตอนนั้นท่านก็ยังไม่ได้ดังมากนะอยู่ยังจำวัดอยู่ที่วัดเบญจนะครูเป็นลูกศิษย์ไปก้นกุดนะต่างๆก็
วันหนึ่งขึ้นไปที่กุฏิท่านมันก็ไปปรึกษาปัญหาหรือว่าทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกท่านวอเหมือน Google นะครับด้านพระไตรปิฎกสมัยนั้นพระไตรปิฎกออนไลน์เหมือนจะยังไม่มีหรือค้นหาได้ไม่ละเอียดน่ะครูติดขัดตรงไหนครูไปเปรยถามท่านวอเนี่ยท่านบอกรอเดี๋ยวท่านเข้าไปหากุกกักค้นพระไตรปิฎกหยิบออกมาไฮไลท์สีเขียวให้เสร็จแล้วอ่ะโยมพี่นัดถ่ายรูปไปหน้านี้โอ้ยิ่งกว่า Google อีกอะถามได้หมดเลยว่าให้ตรงนี้ไปอยู่เล่มพระไตรปิฎกเล่มไหนเล่มไหนหมวดไหนเล่มไหนข้อไหนหน้าไหนน่ากลัวมากท่านสุดยอดจริงนะเป็นทำ9ประโยคแล้วก็มีอยู่วันนึงก็ไปกราบท่านวอท่านบอกอ๋อมาแล้วกำลังรออยู่พอดีเลยว่าเจ้าของคนหนังสือคนนี้เมื่อไหร่จะมาครูก็บอกเจ้าของหนังสือคนไหนก็มีคุณครูขึ้นไปกราบอยู่คนเดียวในข้างล่างก็มีลูกศิษย์นั่งอยู่ข้างล่างท่านบอกเนี่ยวันนี้มีคนเอาหนังสือวิสุทธิมรรคฉบับภาษาไทยมาให้เป็นคัมภีร์โบราณพุทธศาสนาสมัยพ.ศ. 1000นะครับแต่เป็นอะไรที่สุดยอดมากในเชิงอธิบายขั้นตอนวิธีการปฏิบัติธรรมละเอียดลึกซึ้งทั้งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานละเอียดมากเลยนะแล้วก็คือดึงมาจากจุดต่างๆในพระไตรปิฎกนะโดยพระอรหันต์ยุคนั้นพระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งท่านเชี่ยวชาญเรื่องการปฏิบัติมากเขียนให้เข้าใจง่ายเขียนยิ่งกว่า how to ร่วมสมัยอีกเข้าใจง่ายมากแล้วก็อ่านแล้วมีแรงฮึกเหิมทำให้มีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปและสนุกด้วยนะเช่นบอกครูบาอาจารย์เนี่ยเอาลูกศิษย์มาฝากตัวนะเขาจะดูไม่ทั้งวิธีกวาดไม่กวาดลูกศิษย์กวาดพื้นส้นเท้าที่เดินลงส้นเท้าอุ้งเท้าแบนหรือว่าชอบกินเคี้ยวกินเปรี้ยวเป็นหวานขวดนี่มันตำราดูหมอเนี่ยเปล่านั่นเป็นวิธีดูว่าลูกศิษย์คนนั้นเป็นจริตแบบไหนเช่นคนโทสะจริตจะชอบกินเปรี้ยวครูบาอาจารย์จะรู้ว่าเวลาจะสอนกรรมฐานลูกศิษย์โทสะจริตต้องให้เมตตาภาวนาก่อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันลึกซึ้งคนจริตแบบไหนต้องให้กรรมฐานต่างกันในขั้นสมาธิฝึกสมาธินะแต่วิปัสสนาทุกจริตฝึกได้หมดครูอ่านแล้วครูตื่นตาตื่นใจครูชอบเล่มนั้นมากท่านวอบอกว่าอาตมาเนี่ยมีเล่มภาษาบาลีแล้วท่านอ่านภาษาบาลีถ้าไม่ต้องอ่านภาษาไทยเล่มภาษาไทยหนาขนาดนี้600กันหน้า642หน้าก็เลยคิดอยู่ว่าเล่มเนี้ยรอให้เจ้าของเข้ามาวันนี้เจ้าของเขาคงจะมาเอาเพราะเล่มมีคนไปถวายท่านวันนี้ท่านวอบอกรออยู่พอดีเชียวว่าใครจะเป็นเจ้าของเล่มนี้และใครจะได้ไปปรากฏครูแจ็คพอตครูโผล่ไปครูเป็นนักศึกษาที่เรียนปริญญาเอกที่ทำสนใจเรื่องพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งแนวปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐานสี่ด้วยคือพูดง่ายๆหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เหมาะกับครูมากแล้วมันรอครูอยู่จริงๆถึงเวลานะท่านจะได้ไปเจอหนังสือที่เลือกที่จะมาหาท่านไม่ใช่ว่าท่านเลือกที่หาหนังสือนะแล้วก็อ่านหนังสือเยอะขนาดครับมันช่วยระยะยาวในชีวิตท่านได้มาอาจจะช่วยท่านอีกสัก20ปีให้หลังด้วยท่านไม่รู้ตัวก็ได้นะมีคำถามไหมครับถ้ามีคำถามคุณจะปิดแล้วนะเดี๋ยวนะขอเถอะครับเดี๋ยวนะครับอ๋อโอเคเหมือนพุทธเจ้าตรัสว่าคุณอ่านค่ำๆนะครับคุณชมดีบอกว่าไฟกำลังไหม้บ้านคนดับไฟก่อนหรือหาว่าใครจะเอาจุดไฟของบ้านก่อนคือพูดถึงเรื่องคนโทษคนอื่นอยู่ใช่ไหมครูอาจจะไม่มีใครอ่านคำถามไม่ทันเดี๋ยวนะครับเชื่อดีทำทานโอเคอาจินตายรู้ได้เฉพาะตนอนุโมทนาด้วยนะครับคุณหวั่นออนรพีได้ป่ะนะครับอนุโมทนาด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับมีใครถามอะไรไหมหนอเดี๋ยวนะครับมีใครถามอะไรไหมเดี๋ยวนะเจอตีเผ็ดตื่นร้อนโอเคคุณศิริดาบอกเจ้าต้องนึกถึงพระคุณของครูเสมอนะนะครูก็เป็นเหมือนกันนะคุณศิริดาตอนสอบเป็นยายเอกใช่ไหมเดี๋ยวครูดูนะครับคอมเมนต์มายาครูกำลังเปิดดูเร็วๆถ้าชอบกินเค็มเหรอครูไม่แน่ใจนะต้องไปเปิดวิสุทธิมรรคถ้ากินหวานครูน่าว่าจะเป็นโลภะจริตนะกินเค็มไม่ชัวร์มากนะครับนะคุณทักเกตบอกผู้หญิงที่เปรี้ยวเป็นคนโทสะไม่ใช่อย่างนั้นเปรี้ยวอย่างนั้นกับเปรี้ยวชอบกินเปรี้ยวไม่เหมือนกันโทสะสาวเสือสละอะไปคัดมา10คำคุณธนกฤตนะมีใครถามแล้วไม่มีนะโอเคไม่มีนะครับโอเคถ้างั้นคุณกังสรุปเป็นภาษาญี่ปุ่นแหมคมคายที่สุดอิจิโกอิจิเอะวันหลังมาขยายนะโชคดีลาขอบคุณตัวเองมีร่างกายแข็งแรงใช่โชคดีลาขอบคุณให้มากๆนะโอเคขอให้ค่ำคืนนี้เป็นคืนที่ดีของทุกท่านมันเป็นคืนที่ดีมากสำหรับครูนะครับขอให้ค่ำคืนนี้เป็นขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีที่เต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จในทุกสิ่งที่ท่านเลือกทำนะครับที่สำคัญที่สุดขอได้เรียนคุณทุกคนดูสดดูย้อนหลังขอบคุณท่านที่ดูย้อนหลังมานะครับเข้ามาทุกวันคุณเห็นชื่อท่านนะมีสมาชิกดูย้อนหลังใหม่หลายท่านเลยขอบคุณมากนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเป็นผู้ให้ในความรู้สึกขอบคุณขอบคุณอะไรขอบคุณที่เราท่านมีทั้งหลายมีโอกาสเป็นผู้ให้อีกวันหนึ่งนี่เองและที่สำคัญนะครูขอชวนท่านตั้งจิตอธิษฐานด้วยกันในประมาณเกือบ1ชั่วโมงที่เรานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเต็มไปด้วยกุศลนะครับมีกุศลศีลทานภาวนาครบเลยนะครูอธิบายไปในหลายไลฟ์หลายบุญกิริยาวัตถุสิทธิ์เนี่ยเราทำได้เกือบทุกข้อเลยนะในช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครูขออ้างเอากุศลที่เราสร้างเหตุดีร่วมกันแล้วในชั่วโมงนี้นะ
เราก็เคยสร้างเหตุดีร่วมกันมาก่อนหน้านี้มันต้องเคยสร้างเหตุไม่งั้นถ้ามันไม่เจอเพจครูหรอกนะขอให้มารวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยคุ้มครองป้องกันให้ทุกท่านนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคพยาธิทั้งมวลนะครับทั้งจากศัตรูและสัตว์ภัยทั้งมวลนะครับขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยเพื่อได้มีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีเพื่อช่วยเหลือผู้คนต่อไปนะครับขออนุโมทนานะครับในกุศลของท่านนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ